สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนนดหมายเติมเต็มข่าวสารและเหมือนเข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์วันนี้เป็นรอบของวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์ค่ำที่สองธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับคงเป็นเรื่องอื่นไม่ได้แล้วครับเรื่องที่ร้อนแรงที่สุด แล้วก็เป็นเรื่องที่ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเรื่องของราชสำนักคือการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีนั้นแม้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยที่ในหลวงจะได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมตามพระองค์ที่พระองค์เห็นชอบแต่ว่ามันมีกฎหมายบังคับเรื่องของ สารรัฐธรรมนูญขอโทษเรื่องของรัฐธรรมนูญน,นะครับที่กำหนดว่าจะต้องทำอะไรทำอะไรแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากตั้งแต่มีตั้งแต่ขึ้นครองแรกของรัชกาลใหมน่นี้การไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตัวนายกรมตรีที่เชื่อมโยงกับราชสำนักเนี่ยมักจะมีการกระทำที่แบบจะเรียกว่าท้าทายก็ ก็ไม่อาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าเป็นเรื่องของราชสำนักแต่มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนั้นแบบเห็นชัดๆว่าผิดรัฐธรรมนูญแล้วที่สำคัญที่สุดการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปเอออันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะต้องมาดูข้อกฎหมายแล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองดังนั้นเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้และเป็นหัวเรื่องที่เราจะขอความเห็นจากเพื่อนๆนะครับที่ระดมการ แสดงความคิดเห็นกันวันนี้ที่มีมาหลายท่านเดี๋ยวผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับองคมนตรีคณะรัฐประหารงานเข้ายุทธอุป,ปกิจ US จับตาสองเรื่องนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้อนแรงการจริงอยู่ครับแม้ว่าจะเป็นการตัดสินพะทัยของในหลวงเองนะครับว่าท่าน เป็นไปตามพระราชิยาศัยแต่ว่าบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายประยุทธ์นี่เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคนแรกครับที่ในหลวงแต่งตั้งเป็นองค์มนตรีแล้วที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลาเกปีนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าวังอุ้มประยุทธ์เต็มที่นะครับ จนกทั่งเข้าสู่รัชกาลใหม่คือรัชกาลปัจจุบันเนี่ยรัชกาลที่สิบเนี่ยการตีความของสารธรรมนูญการยื่นเรื่องราวต่างๆข้อขัดแย้งนั้นสารธรรมนูญเกือบจะเรียกเป็นเอกฉันทุกเรื่องทั้งๆท,ท,ที่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันผิดรัมนูญแท้ๆก็ยังต้องก็ยังมีการเอ,อื้ออาทรต่อคุระยุต ดังนั้นวันนี้ประเด็นผมจะคุยกับท่านสองสาประเด็นแต่ว่าทั้งซีรีส์ที่จะมองแต่ละมุมแต่ละมุมที่เป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยคำถามที่จะต้องถามท่านนี่คือการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณประยุทธ์เป็นองค์มนตรีเพราะมันมีรูปแบบคล้ายกันซึ่งผมเคยวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วว่าแนวโน้มอย่างที่ พลเอกเปรมเป็นองคมนตรีแล้วก็เชื่อมโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ใครก็รู้ว่าพลเอกเปรมนั่นคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงก็คล้ายๆกับที่คุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตัวจริงดังนั้นคำถามวันนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพื่อนๆจะได้แสดงความเห็นและเป็นความเห็นหรือทำโพที่ขาดหายไปในประเทศไทยจริงๆก็คือวังจะใช้รวมไทยสร้างชาติผ่านประยุทธ์ เหมือนที่เคยใช้ประชาธิปัตย์ผ่านพลเอกเปรมใหมครับอันนี้ก็ท่าเนเห็นแล้วก็จะเห็นนะครับว่าผมผมขียนกระชับไม่มียศตําแหน่งแต่ว่าเพราะว่าคํามาถูกบล็อกนะครับไม่ให้มีคำคำจำนวนมากมีความเห็นว่าวังไม่ใช้ความเป็นที่หนึ่งวังไม่ใช่พักรวมไทยสร้างชาติผ่านประยุทธ์แล้ว เพราะแนวคิดรัชการที่สิบต่างจากรัชการที่เกอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านเองนะครับว่าในหลวงรัชการที่สิบนั้นไม่เหมือนกับแผ่นดินทั้งที่แล้วที่มีการมีเหตุการณ์ที่ดูเสมือนหนึ่งว่าพลเอกเปรมเนี่ยวางใช้เพื่อจะไปผลักดันพรรคประชาธิปัตย โดยเฉพาะเรื่องการก่อจราจรของพรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้สารก็เลยต้องออกมาแบบประหลาดประหลาดครับก่อจราจรปิดกรุงเทพแต่บอกเป็นการกระทําที่ดี <c oughs> ดังนั้นความเป็นที่หนึ่งคือไม่ใช่โอกาสที่จะใช้ประยุทธ์ใช้พักรวมไทยสร้างชาติผ่านประยุทธ์นั้นความเป็นที่หนึ่งคือไม่ใช่เพราะแนวคิดของรัชกาลที่สิบต่างจากรัชกาลที่เก้า ความเห็นที่สองใช้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะใช้เมื่อไหรอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันนี้เขาก็แสดงความเห็นได้นะครับโพอันนี้น่าสนใจมากและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดโพแสดงความเห็นและพลังความเห็นของท่านเนี่ยมันส่งไปเหมืออกันนะครับส่งเข้าไปในประเทศไทยอย่างกรณีของสวอุปเกตเนี่ยเราจี้เลยครับ ปรากฏว่ารัฐบาลดำเนินการต่อแน่นอนครับตอนนี้ไปอายัดรั์เพิ่มอีกขอวอุปกิตดังนั้นเมื่อทุกครั้งที่ผมถามท่านท่านตอบนั้นมันเป็นพลังของท่านนะครับในการแสดงความเห็นเมื่อวันพฤหัสครับคำถามว่าท่านคิดว่านี่นอกระบบจะจบในรัฐบาลนี้ไหมหนึ่งไม่จบ9 1สอสองจบ 9%จาก3,821ท่านนะครับในสุในแฟนคลับ1,747ท่านไม่จบ91/9ต่อ 9. และสิ่งที่ผมคุยกับท่านวันพฤหัสนั้นผมพูดถึงนี่นอกระบบในระบบราชการด้วยนะครับสหารณ์กรครูสหารณ์กรตำรวจวันนี้พอเราชี้นำไปในประเทศไทยมีการทำเรื่องนี้ต่อครับคือผมเห็นปัญหา บางทีมันก็กต้องกระตุ้นด้วยสุดในทีวีเหมือนกันนะครับดังนั้นท่านต้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่ารายการสถานีเล็กๆวันนี้เรามีสมาชิกเกือบหนึ่งล้านแล้วครับในสุดันทีวีแปด0 0นกว่าในสุดในแฟน,นคลับสี่แสนเกือบห้าแสนแล้วครับถ้ารวมแล้วหนึ่งล้านแต่เราต้องการ ในสูในทีวีนี่ถึง1ล้านนะครับเรากำลังระดมดังนั้นการช่วยเหลือก็ต้องช่วยกันหลายทางครับต้องขอบพระคุณคุณทิพนิวครับที่ซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยนะครับ30เหรียญและก็ยังเป็นสมาชิกเอ่อ VIP ที่จ่ายประจำเอ่อประจำเดือนด้วยนะครับ ปรากฏว่าวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับในในสุนัยทีวีเรามีสมาชิก VIP เฉพาะช่องเดียวครับ VIPVIP VIP, VIP. นี่นะครับเฉพาะช่องเดียวสุนัยทีวีสุนันแฟนคลับเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งโปรแกรมนี้กับ YouTube แต่ YouTube เขาจัดระบบให้คือซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ซื้อได้นะครับและที่สำคัญก็คือซื้อได้ทั้งสองช่อง และมันยังมีเขาเรียกว่าแตงกิ้้วจากใจครับท่านดูรายการเนี่ยมันจะมีใต้ใต้บาที่ผมคุยเห็นท่านท่านเห็นผมอยู่ไม่ว่าจะสดหรือแห้งเนี่ยท่านโปรดดูเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีอท,ที่ใต้แหมผมเรียกไม่ถูกอยกตัวอย่างนี้ใต้ภาพเนี่ยครับมันจะมีขอบคุณอย่างนี้ครับท่านเห็นนะครับ ท่านสามารถสนับสนุนรายการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอันนี้มีทั้งสองช่องทั้งสุนไยทีวีและสุดไอเฟนขับเป็นใต้บาเขียนว่าขอบคุณหรือแตงกิ้วเนี่ยมีรูปหัวใจเนี่ยพอท่านกดเข้าไปปับ๊บจะเปิดช่องทางให้ท่านได้ช่วยเหลือตามที่ท่านประสงค์นะครับว่า,าจะสนับสนุนรายการสุดไทีวีด้วยเงินเท่าไหร่ อันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างครับอันนี้หลายวันมาแล้วนะครับที่มีหลายท่านช่วยซื้อเต a งกิ้วเนี่ยนะครับก็มีบุคลากรหลายท่านนะครับขอพระคุณด้วยมันมันมีมากมายแนละตัวเล็กเหลือเกินนะครับก็ขอขอบคุณคุณทิพนิวก็ช่วยนะครับแล้วก็คุณเทพพัชชัย มีช่วยครับแล้วมีหลายท่านนะครับที่ช่วยแต่ว่าอักษรบางทีอ่านยากเหลือเกินนะครับอันนี้คุณเวียงเวียงคํำพาเวียงคําพัดก็มีนะครับนี่ในในในสุในทีวีส่วนในสุวนนแฟนคลับยังน้อยอยู่นะครับที่ช่วยกันหน่อยช,ยช่วยซื้อช่วยซื้อรูปหัวใจขอบคุณด้วยนะครับก็มี คุณศิรรัตนะครับช่วยไปในประเทศซื้อ200บาทนะครับช่วยขอบคุณมากนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนและก็คุณคุณ99 c, c ชื่อรหัสไม่ได้บอกชื่อไทยเรียกยากนะครับก็ช่วยซื้อ9ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆที่เราจะช่วยกัน นะครับขอบพระคุณมากสําหรับใครที่ไม่สามารถไม่มีความไม่สามารถจะสนับสนุนการเงินได้หรือว่ากดไม่ถูกเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอาการสนับสนุนด้วยแรงใจคือกดไลค์ทุกครั้งที่ดูนะครับเพื่อให้คลิปที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยกระจายตัวไปในให้กว้างขวางที่สุดเมื่อมีคนดูมากขึ้นเราก็จะได้เห็นโฆษณา และถ้าเห็นโฆษณาก็ขอความกรุณาอย่ากกดข้ามนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวขององค์มนตรีคณะรัฐประหารนี้หน่อยครับการแต่งตั้งองคมนตรีนี้ก็มีมานานแล้วนะครับตามประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็แน่นอนครับ โดยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องอยู่เหนือการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของระบบรัฐสภาที่คณะรัษฎรได้วางระบบไว้โดยเรียนแบบมาจากอังกฤษแล้วเราก็เห็นแล้วครับว่าเชียงกฤษนี้นั้นพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนั้นก็ทําให้สถาบันมั่นคง ดังนั้นการจะทําอะไรในประเด็นสําคัญสำคัญที่กฎหมายเขียนกาหนดไว้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การที่เราเรียกว่าเป็นหลักการคือ the King Can do no wrong แต่ว่าวันนี้การแต่งตั้งคุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีครั้งนี้แหม จริงๆแม้จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับแต่ว่าตัวคุณประยุทธ์เองนั้นก่อกรรมทําเข็นกับประเทศชาติมามากแล้วไม่ใช่ทําเฉพาะกับคนไทยครับดันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องนานาชาติด้วยดังนั้นภาพที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้เนี่ยนะครับมันมีสองเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องคาบเกี่ยวกันคือคุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีที่ มีการกระทําที่ผิดกฎหมายหลายเรื่องมาตั้งแต่ต้นจริงอยู่ครับการแต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามพระราชายาสัยของในหลวงโดยหลักการไม่ควรจะมีการวิาพากษ์วิจาร์ณแต่ว่าการวิาพากวิจาร์ณนี้มันจะมันจะถูกปิดไม่ให้มีการวิาพากวิจาร์เลยนั้น บุคลากรเยอะแยะครับที่พระองค์ทรงจะเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการให้ขวายคำปรึกษาแก่ท่านแต่การที่ราชสำนักตัดสินใจเลือกของคุณประยุทธ์ที่มีแผลเหวอะ,ะทั้งตัวเนี่ยจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นแต่งตั้งแล้วห้ามวิจารณ์หมดมันยากครับมันยากแผลเหวอะ,ะที่เห็นตามรูปนี้ เป็นเวะวะที่เมืองไทยอาจจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้แต่เมืองนอกเขาดูอยู่ครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณประยุทธ์กับจอมเผด็จการมินอองไลน์ของพมา่าที่วันนี้เป็นอัชญากรของโลกนะครับคุณมินอ,องไลน์นี่ไปออกนอกประเทศไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ถูกจับครับเพราะเป็นอัชญยกรของโลกไปแล้ว สหประชาชาติกำหนดตัวบุคคลและก็มีการยึดทรัพย์ติดตามทรัพย์สินของครอบครัวคุณมินองหลายที่อยู่ในประเทศฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ไม่รอดพ้นดังนั้นมินองหลายไม่เพียงแต่เป็นพันเด็จการที่สังหารประชาชนพมา่าและกลายเป็นอชาชญากรของโลกเท่านั้น แต่มินออนไลน์ยังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแป้งด้วยครับผมต้องใช้ความระมัดระวังสูงถ้าไปพูดภาษาที่เขาเข้าใจง่ายนี่เดี๋ยวก็ยู u ู e เขาไม่ให้ผ่านมินออนไลน์เป็นต้นทางของการขายแป้งแล้วก็กระจายที่เขาลังเกียจกันนะแป้งแป้งที่ถูกลังเกียจเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับ แล้วก็ผ่านบุคคลที่เป็นชาวพมา่าแล้วชาวพมา่าคนนั้นก็เข้ามาเชื่อมต่อกับสวคนสนิทของประยุทธ์ที่ผมก็คุยกับท่านไปแล้วคือคุณอุป,ปกิจดังนั้นเรื่องของคุณประยุทธ์วันนี้ได้เป็นองคมนตรีที่มีประวัติอย่างนี้เอาเฉพาะนี่เรื่องต่างประเทศอย่างเดียวนะก็เหนื่อยแล้วผมยังจะไม่ส สาธยายรายละเอียดในเรื่องนี้ดังนั้นเอาเฉพาะเรื่องในประเทศคุณประยุทธ์ที่ก่อกรรมทำเข็นแก่ประเทศชาติมาก้าปีกว่าเข้าปัจจุบันนี้นะครับแล้วยังปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็วิภากษวิจารณ์กันสิครับ ผมเอารูปนี้มาให้ท่านดูก็เห็นชัดเจนว่าคุณประยุทธ์นั้นฉีกแลรทมนวญเข้ามาดังนั้นการที่เป็นผู้ร้ายของคุณประยุทธ์ฉีกแลรทมนูญเข้ามาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือแผลเริ่มต้นถ้าวังจะบอกสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไรเพราะว่าวาังเอ็นดอร์สให้ในหลวงรมชื่อแต่งตั้งให้แล้วมีความชอบธรรมแล้วแต่ว่าไปปิดปากปิดสายตาของโลกไม่ได้ แต่นั่นนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่วันนี้การแต่งตั้งของคุณประยุทธ์ยังผิดกฎหมายแะะธรรมนูญอีกตรงนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีการกระทำที่มีลักษณะท้าทายกฎหมายในขณะที่เราบอกว่าเราปกครองด้วยระบบนิติรัฐแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นนิติรัฐยังไง ภาพที่ให้ท่านดูนี่คือคุณเบนจาอาปันสอสอ,สอและออคุณอมรัฐอดีตสอสอของพรรคเก้าไกลมีการวิจารณ์อย่างเปิดเผยไม่ใช่วิจารณ์แค่สองคนนะครับแต่ผมเอาคนทั้งหมดมาใส่ในจอไม่ไหวมันเยอะมันเยอะแล้ววันนี้ที่จะเรียบเรียงแจ้งท่านเนี่ยก็ ก็เรียบเรียงได้ไม่หมดถ้าเรียบเรียงหมดนี่หมดวันนะครับว่าคนนั้นวิจาณ์อย่างนี้คนน,นี้วิจัยนั้นเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าสิ่งเหลา่านี้ถ้าละเวน้นซะไม่ตั้งประยุทธ์เป็นองคมนตรีเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่ไปกระทบกระเทือนระคายเครื่องมือยุคโคบาดเลยเรื่องราว การระคายเครื่องมือเมื่อยุคโควระบาดเนี่ยมันแหม่มันละเอียดอ่อนแล้วเกิดถึงขนาดระคายเครื่องมือยุคโควิระบาดคือพูดถึงไม่ได้เลยซึ่งมันมันก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงบุคคลบางคนเพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยปลอดพ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ทางตรงและทางอ,อ้อมถูกไหมครับแต่เมื่อวังตัดสินใจตั้งประยุทธ์เป็นองค์มนตรีการวิจารณ์ก็ตามมา และคำวิจารณ์เหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าลึกๆนี่นะมันเป็นผลมาจากการเข้ามาสู่การเมืองไม่ถูกต้องของคุณประยุทธ์ที่จับมือกับพรรคพิบัติก,ก่อกระแสการจลาจนเพื่อจะปูทางสู่การรัฐประหารแม้วันนี้คณะกปป,ปส ศาลได้ตัดสินเขาเรียกว่าคณะกรรมการชุดเล็กไอชุดใหญ่คือไอไอไอเจ้าสุเทพศาลยังเลื่อนอยู่นี่นะครับแต่กรรมการชุดเล็กที่มีทนายนกเขามีนางตั้นหลายคนเนี่ยนะศาลตัดสินว่าผิดมีอย่างที่ไหนนะครับก่อจราจนปิดกรุงเทพไม่ใช่ปิดกันวันชั่วโมงสองชั่วโมงปิดกัน เป็นเดือนอย่างนี้สารไม่เอาผิดก็ไม่ได้แต่สารก็ออกมาทํานองว่าอุ้มให้อันนี้พูดกันตรงๆการกระทําอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าสารตัดสินให้ลงโทษแต่โทษจําคุกให้รอลงอาญาแล้วจะกลายเป็นคนดีไม่ใช่ครับเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้ปัญหาที่มันเกี่ยวข้อง กับคุณประยุทธ์ในการกอร่อการรัฐประหารเนี่ยมันจึงปิดความจริงไม่ได้เราจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ได้และนี่ครับคือเชื้อมูลที่ทำให้ทุกคนเกิดการวิพากษวิจาร์ณที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่ารายการสุดในทีวีนี่พอเขาตั้งองค์กมนตรีแล้วก็มาวิจารณ์ไม่ใช่นะ ผมได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าประยุทธ์กำลังจะหาทางมุดเข้าวังชื่อประยุทธ์เหมือนกันยุทธกันเลยมุดนะเพราะเราเห็นทิศทางแล้วว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำเนี่ยแน่นอนที่สุดจะไปจบลงที่เป็นองคมนตรีดังนั้นการทำนายและวิเคราะห์การเมือง ที่ผมบอกกับท่านว่ารายการสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับนี้เราทําหน้าที่สําคัญไม่ใครว่าเป็นฝักฝ่ายเพื่อไทยหรือก้าวไกลอย่างที่หลายคนวิจารณ์ทําหน้าที่สําคัญคือวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและชี้นําทางการเมืองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่บังเอิญตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมมานี้เกิดการขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลทั้งผมก็เลยเจอ เจอทั้งเก้าไกลทั้งเพื่อไทยวิจารณ์ผมพูดอะไรก็หาว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เข้าใจผมว่าผมกำลังทำหน้าที่คือลำเลียงค้นหาข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยบอกกับท่านและนี่คือหลักฐานที่ผมพูดถูกในหลายร้อยเรื่องเอาเรื่องสำคัญสำคัญนะครับผมพูดว่าปุยระยุต กำลังเชื่อมต่อกะวังและจะเข้าเป็นองค์มนตรีเป็นคลิปเกาะติดคิดทันข่าวตั้งแต่วันที่30มีนาคมครับ2566ตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งนะครับเพราะอะไรเราดูทิศทางเช่นทาง3ปี4ปีในรัฐบาลตั้งแต่ประยุทธ์เลือกตั้งมาประยุทธ์ทำผิดกฎหมายหลายเรื่อง แต่แปลกสารธรรมนูญอุ้มให้ตลอดเอ,อ้อุ้มให้ตลอดอย่างนี้มันก็ใช่แล้วต้องมีพลังพิเศษแน่และตอนที่ประยุทธ์ตัดสินใจจะลงนายกรัฐมนรฐมตรีทำการทำท่าอีหลักอีเลือตั้งพักลมไทยสร้างชาติจะตั้งไม่ตั้งตั้งไม่ตั้งตั้ง,งแล้วจะทำยังไงเราก็เห็นอาการของคุณประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์รู้ว่างานนี้แพ้เลือกตั้งแน่ แต่คุณประยุทธ์ยังอยากจะขอลองสักตั้งวะคิดว่าจะเอาพลังของวังมาผลักดันหรือไงก็เลยตั้งพักลุมไทยสร้างชาติขนาดตั้งแล้วนี่นะฮะไอโบไปตั้งไอคนนั้นไปตั้งตัวเองก็ไม่กล้าเข้ามายัก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 เราก็รู้อาการว่าประยุทธ์มันรู้ตัวว่าจะแพ้เวเพราะผมอยู่ในทางการเมืองมานานเนี่ยผมรู้ว่าสัญ,ญญาณอะไรบางอย่าง แพ้ชนะนี่มันบอกได้ดูประเมินจากสถานการณ์ประเมินจากโพลประเมินจากเหตุการณ์ต่างๆจึงตัดผมจึงมองวิเคราะห์แล้วว่าประยุทธ์ไม่กล้าเข้าเต็มตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่กล้ามาเป็นหัวหน้าพักนะครับเป็นขอเป็นแค่สมาชิกพักเป็นแคนดิเดตพักแล้วแนวโน้มก็แตกกันกับพัก พลังประชารัดป้อมแล้วมึงจะเอาคะแนนมาจากไหนแล้วมันทำนี้ทำไมยึกยักเราก็เลยอ่านเหตุการณ์ว่ายุดเดินหน้านายกร่อแร่แพ้ถ้าแพ้จะถอยเข้าวังขอตั้งเป็นองค์ขมนตรีอันนี้ก็บอกกันชัดๆว่ามีการทำนายทายทักอย่างเป็นทางการในสุนัยทีวีเมื่อวันที่30มีนาคม2566 ไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บรรณาธิการสมข่าวในประเทศไทยก็อาจจะอ่านออกแต่พูดไม่ได้ดังนั้นรายการสุนทรทีวีและสุนทรีแฟนคลับนี้จึงเป็นช่องทางที่จะบอกความจริงกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ท่านรู้ปัญหาล่วงหน้าแต่แน่นอนครับโดยผลบายโปรดักเนี่ยวังก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยสังคมเขามองออกนะเขารู้ล่วงหน้ากันนะดังนั้นจะตั้งประยุทธ์อะไรต่างๆนี่ คนที่จะทูลก้าวในหลวงเสนอขึ้นไปให้พระองค์ท่านตัดสินพระไทยนั้นมันก็ควรจะต้องมีเหตุมีผลท้วงติงให้ดูหน่อยแล้ววันนี้ก็เกิดผลเลยผมทำนายทายถูกดังนั้นสังคมก็เขม้นเข็นเคี้ยวคุณประยุทธ์อยู่แล้วแล้วคุณประยุทธ์คิดว่าเป็นคนดียะมาจากไหนล่ะฮะจึงเกิดการ ทำคลิปล้อเลียนคุณประยุทธ์กันยกใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเบาที่สุดเป็นทางการที่สุดคุณประยุทธ์อุ้มทุเรียนนี่เขาเรียกว่าล้อเลียนกันบอกให้รู้ว่าคุณประยุทธ์แบกปัญหามาให้วังครับแล้ววันนี้ก็เจอเขาจริงๆปรากฏว่าประกาศ แต่งตั้งในพระราชกิจศนิกาประกาศประยุทธ์นั้นไม่มีลายเซ็นของผู้สนองรับพระบรมราชโองการครับนี่แหละเริ่มต้นจากตรงนี้เท่านั้นแหะครับการประกาศแต่งตั้งนายกให้เป็นองคนมนตรีนี้จุด ชนวนขึ้นทันทีครับคุณอมรัฐหรือเจี๊ยบนี่ถือผมเอาถือว่าเป็นบุคคลในทางการนะครับก็เกิดการวิจารณ์ดังนั้นฝุ่นฝุ่นตลบขึ้นทันทีที่มีการประกาศแต่งตั้งคุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีเพราะใครก็มองเห็นแล้วว่าใช่แน่ใช่แน่เขาทายหวยถูกอะครับแล้ววังก็ตั้งจริงๆแล้วตั้งจริงๆก็ควรจะดู ข้อ,อกฎหมายให้มันรักกุมทั้งหมดให้เรียบร้อยมาให้มีข้อวิจารณ์แล้วว่าข้อวิจารณ์อันนี้นี่จะไปบอกว่าคุณอามารักผิดก็ไม่ได้นะก็ในเมื่อประกาศพระบรมรารโชงการที่ประกาศแด้กิจการที่เมกสานี้ไม่มีลายเซ็นของผู้รับสนองระบรมราชโองการคือประธานองค์กรตีหรือเป็นประธานสภาข่าวก็ลง ยังไงเจียบอมรัฐขอถามแต่งตั้งประยุทธ์จันโอชาโดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองแบบนี้ขัดรัฐธรรมนูญใหม่นี่เขาก็แค่ตั้งตั้งประเด็นถามแบบเกรงใจเดี๋ยวผมจะเอาลำดับให้ท่านเห็นว่าการเกรงใจมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับรัฐธรรมนูนก็ประกาศชัดครับมาในหมวดสองมาตรา11 ค้างจอให้ท่านเห็นแต่ท่านคงรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่ามาตราสิบเอ็ดการเลือกและการแต่งตั้งองค์คมนตรีหรือการให้องค์มนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระรชาชายศวัชย์สองให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองค์คมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีขอโทษ แต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองค์ตรีพ้นจากตำแหน่งการแต่งตั้งประธานประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองแล้วก็ให้ประธานองค์มตรีนั้นเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมีคนรับรองนี่คือหลักการพื้นฐานที่เราเรียกว่า the king can do no w r o แต่ปรากฏว่าถ้ามีมีคนรับสนองมันก็จะปรากฏอยู่ในราชกิจจาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคงมีนะคุณสุนายแต่เขาไม่พิมพ์ในนี้คนอื่นนี่พิมพ์นี่ครับคนอื่นที่รับสนองเขาที่แต่งตั้งเขามีชื่อพิมพ์อยู่หรืออาจจะมีก็ได้นะแต่ว่ามันจะเหมาะสมไหมล่ะครับถ้ามีก็ประกาศชัดเจนสิ ประธานองคมนตรีคือพลเอกสุจิุจุานนท์ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหรือจะทํากันรั่บๆไอ้อย่างนี้แหละที่ผมว่าเรียกว่ามันเกิดความมัวหมองความมัวหมองอันนี้ว่ากันจริงๆถ้าเป็นสมัยในหลวงรัชกาลที่เก้าอาจจะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเด็นสําคัญก็คือพระองค์ท่านมีพระบรมีมากล้น และประเด็นที่ตามมาคือการเลือกบุคลากรที่ท่านจะแต่งตั้งเนี่ยไอความเสี่ยงอย่างนี้มันน้อยนะครับนี่มาตั้งเอาหัวหน้าคณะปฏิวัติเลยครับและประการที่สามคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่แก้ผ้าล่อนจอนในการยึดอำนาจ โดยอ้างความไม่สงบในประเทศทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนร่วมมือกับนายกปปสร่วมมือกับนายสุเทพพักประชาธิป,ปัตย์ก่อจราจนเพื่อจะสร้างสถานการณ์และปูทางไปสู่การยึดอํานาจและพอยึดอํานาจเสร็จก็ไม่กระมิดกะเมียนค่แก้แก้ผ้าตั้งรัฐบาลอีกเมือนกันก็เอาทีมงานของนายประยุทธ์เอเาทีมงานของนอาย สุเทพเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบของรัฐมนตรีและสมาชิกสภา,านิติบัญญัติชัดเจนทั้งหมดไอ้เรื่องอย่างนี้จะบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันดังนั้นในหลวงจะตั้งใครก็ได้ตั้งใครก็ได้ใช่ครับเป็นพระราชาำนาจของท่านแต่ว่าการจะตั้งแล้วเอาคนที่ไม่เหมาะสมมีแผลเหวอะเต็มตัวหนองฝีหนองเต็มตัวเนี่ยจะไม่ให้คนเ็อุดจมูกยังไงมันเหม็นนี่ก็เลยเกิดขึ้น เริ่มต้นจากคุณอมรัฐแน่นอนครับมันไม่ตรงรัฐธรรมนูญแน่นอนคุณเบญจาแสงจันต้นนะครับบงทีมันมีสองเบญจาเบญจาแสงจันทนี่เป็นสสเบญจาอาปันนี่เป็นนักศึกษาที่เจอคดีหนึหนึ่งสองเบญจาแสงจันท์ได้เขียนในทวิตเตอร์แล้วก็กลายเป็นข่าว ในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับการตั้งประยุทธจัน์โอชาเป็นองคมนตรีโดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระรมราชองการอาจจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานรัฐสภาประธานองคมนตรีต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระรมราชองการนี่เห็นหมปรากฏว่าเพียงเท่านี้แหละครับเกิดปัญหาขึ้นทันที ผมว่าวันนี้พักก้าวไกลเริ่มรู้สถานการณ์คือจริงๆเขาอาจจะรู้มาแล้วล่ะว่าวันนี้กำลังถูกจับตาจากอำนาจเผด็จการที่เขาจะเล่นงานก้าวไกลอย่างอย่างไรคุณเป็นจาถอนลบทวิตเตอร์นี้ออกไปครับลบออกไปแต่ว่ามางเออเราคอบอยู่มีเห็นอยู่ก็เลยมาให้ท่านดูเป็นหลักฐาน ในกรอบนั้นพระกฏวว่ามีมีการตอบโต้ทันทีเลยครับแล้วอย่างนี้แค่นี้ก็ยังเริ่มแตกกันแล้วพอตั้งประยุทธ์วังตั้งประยุทธ์เป็นองคมนตรีเท่านั้นล่ะครับก็แตกกันแล้วฉะกันเลยครับแล้วถ้าเกิดต่อไปจะมีข่าวมีข่าวอีกนะว่าอาจจะให้ประยุทธ์ อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นประธานองคมนตรีอีกโอ้โหก็คงจะสนุกสิครับอันนี้ก็จะทำในายใครทักลงหน้าเลยนะว่าข่าวภายในเขาว่าจะไปแทนสุรยุทธ์ด้วยอีกสักระยะหนึ่งดูท่าทีก่อนปรากฏว่าแค่เริ่มต้นก็แตกกันนักอีกฝ่ายหนึ่งความเห็นต่างฝ่ายตรงข้ามกับพรรคนาเอพรรก,ก้าวไกลนี่ชื่อใครนี่นายพายุ ตอกับเบนจาองเบนจาว่าองคมน,นตรีคือข้าราชการในพระองค์อ้างเลยตามพระราชกฤษฎีกากรณีนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเบนจาได้ลบโพสต์ทิ้งไปแล้วอา้าวรัฐธรรมนูญมันว่าอย่างนี้เอาเถอะครับคนที่ใช้ชื่อว่าพายุนี่อาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ว่าแน่นอนก็รัฐธรรมนูญมันเขียนผมให้ท่านดูกันชัดๆแล้วเนี่ยนะครับ แล้วมันถ้าไม่มีซะอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับฝ่ายขวาจัดท็อปนิวมาเลยครับซัดเมนจาเข้าไปอีกเห็นไหมครับอยู่เงียบๆดีกว่านี่ท็อปนิวเบนจาอะเบนจาอาการหนักลามปัน่นหนังสือโปรดเก้าแต่งตั้งลุงตู่เป็นองคมนตรีผมจะบอกเอในเรื่องของวัง ถ้าจะไม่ให้มีการวิจารณ์เนี่ยควรจะกำจัดเสียตั้งแต่ต้นอย่าเอาคนมีแผลเฟ้อฟ้คนที่เก่งกว่าประยุทธ์ก็มีแต่เดี๋ยวเราจะวิจารณ์กันต่อไปว่าทำไมถึงต้องตั้งประยุทธ์ถ้าฟังเหตุฟังผลหลายด้านแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอออาจจะเห็นด้วยกับในหลวงก็ได้นะว่าเพื่อประการนี้นี้น,นี้มีคนมองเหมือนกันครับว่า วันนี้บรรดาคณะรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวพงษ์นะครับและบุคคลที่เป็นตัวแก่นแก่นในการทำรัฐประหารเมื่อปีห้าเจ็ดเนี่ยเข้าไปอยู่กับวังหมดแล้วเหลือแต่อยุทธเนี่ยเขามองว่าวันนี้ประยุทธ์มันยังมีเงี่ยงงาที่เชื่อมโยงกับทหารส่วนไอเจ้าดาวพงษ์ไอทั้งหลายที่มันทำรัฐประหารนั่น ไอ้พวกนี้กเกษียณอายุไปแล้วอำนาจมันหมดไปแล้วแต่อายุตนี่มันมีอำนาจอยู่ในหลวงอาจจะมีกุศโลบายลึกซึ้งอันนี้ก็แล้วแต่คิดนะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากับท่านเอาตรงนี้ก่อนเอาความเห็นต่างๆก่อนสิ่งที่เราจะเห็นว่าการที่แต่งตั้งบุคคลที่มีแผลเฟ,ฟ้อฟ,ฟะเต็มตัวนั้นไม่เป็นผลดีต่อวังแน่นอนในต่างประเทศไม่ต้องห่วงแล้วครับไทยอีนิว สื่อออนไลน์ในต่างประเทศวิจารณ์แรงเลยว่าการตั้งประยุทธจันโอชาเป็นองค์กรตีโดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการอาจจะเป็นการขัดกับรัฐนูลหรือไม่เนื่องจากรัฐนูลกําหนดไว้ว่าประธานรัฐสภาจะหรือประธานองคม์มรตีจะต้องเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการแล้วเขาก็อ้างอิงสอสออีกครับโตโต ดังนั้นมีสอสอขณะนี้มีหลักฐานสอสอในสภาสองคนแล้วจากพรรคเก้าไก่โตโตหรือปียาวัฒน์บอกว่าการแต่งตั้งหรือปลดองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรสยามตามรัฐธรรมนู2ส0 0พันธรรมนูนราชนจาจักรไทย2560มาตรา11ให้เป็นไปตามพระราชดํิ แต่เหตุใดในการประกาศรักิจาแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาล่าสุดจึงไม่มีประธานองคมนตรีรับสนองเหตุนี้จะเป็นการทําผิดรัฐธรรมนูญหรือไมอ่ตั้งประเด็นมาอีกแล้วแล้วยังมีอีกครับมีบทวิจารณ์อีกค่อยๆขยับแรงขึ้นเรื่อยนะแรงขึ้นเรื่อยเริ่มต้องจาดคำถามว่า ผิดรักนูลหรือไม่สิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเรามาประมวลเรียงกันเราจะเห็นว่าวังไม่น่าจะแต่งตั้งดังนั้นการที่จะไม่ให้มีข้อขรหะเลยนั้นการตัดสินใจของวังจะเป็นจุดนับหนึ่งที่จะทำให้ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดข้อขาหะแต่ทีนี้ข้อขรหะมันจะไม่มีได้ไงในเมื่อประยุทธ์มันแผลเหวอะ,วะ,วะเต็มตัว อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วแล้วแผลหัววาน,นี่มันกลิ่นเน่าไปทิ้งต่างประเทศนะในการเชื่อมโยงสนับสนุนมินออนไลน์เนี่ยก็ลูกมินออนไลน์ก็มาถูกจับในประเทศไทยเรื่องยึดทรัพย์ของมินออนไลน์ที่มาซุกอยู่ในประเทศไทยก็รัฐบาลประยุทธ์นี่โอ้โหผมถึงบอกว่าหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงแต่นี่ทำยังไงได้มาอย่างนี้แล้วนี่ครับผมก็เอาความจริงมารายงานท่านไทยอีนิวยังบอกอีกว่า ั้งประยุทธ์เป็นองคมนตรีไม่ใช่เรื่องเล็กแสดงความจงใจไม่ยึดมั่นรัฐธรรมนูญอ่าแล้วใครจะไม่ยึดมั่นและถือว่าเป็นองคมนตรีคนแรกที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเป็นองคมนตรีครับ รวมทั้งแม้ว่าจะมีองค์มนตรีอื่นที่รัชการนี้แต่งตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นสมาชิกคณะรัฐประหารคอสชอมาก่อนอีกทั้งองค์มนตรีห้าคนที่เคยเป็นนายมตีนั้นสามคนแต่งตั้งจากผลแห่งการยึดอำนาจปกครองแหมปรากฏว่ามีอีกครับ แต่งตั้งคนที่เกิดจากการยึดอำนาจปกครองแต่เฉพาะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนี่มีในประยุทธ์เป็นคนแรกครับที่วังแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐบา,าลาเลยบทวิจารณก็เลยเกิดขึ้นจากนี้เห็นไหมฮะนี่จากไทยอินิวเมื่อดูความจงใจแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญในการตั้งประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อประยุทธ์เข้ารับสาวเลยสิครับตอนนี้เขาสาวแล้ว เมื่อประยุทธ์เข้ารับตำแหน่งนายกหลังรัฐบาร2557เขายกเรื่องการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับในพิธีรับตำแหน่งไม่ครบถ้วนตามธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องจากมีของแสลงอยู่ในคำถวายสัตว์ด้วยเห็นไหมครับแต่นี้ลามแล้วลามแล้ว ต่อการที่องค์มนตรีชุดนี้มาจากแล้วก็ใส่ต่อยอ,องค์มนตรีชุดนี้มาจากทหารเกินกว่าครึ่งครับในจำนวนสิบเก้าคนนี้เป็นทหารที่มาจากการรัฐบาลทางตรงในทางอง่องนี้ถึงสิบคนเป็นทหารนะฮะห้าสิบสองจุดหกสามเปอร์เซ็นต์ นอกจากนายประยุทธ์แล้วยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการรัฐประหารนะครับในขณะนั้นก็คือมีนายเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นพบบทบอตอนที่มีนั่นด้วยนะครับอยู่ด้วยและมีสหารถึงเจ็ดคนที่มีส่วนร่วมทํารัฐประหารที่เป็นองคมนตรีและคนดังๆก็เช่นไพบูล์คุ้มฉายา ชัดดีไหมครับเป็นองคมนตรีดาวพงษ์รัตนสุวรรณกัมปนาตลุดดิตนี่ก็เป็นเป็นคณะรัฐประหารนะครับเอาละไอรอทำเป็นซีรีส์เลยครับบอกละเอียดเลยว่าทำผิดกฎหมายอะไรบ้างยังไงต่างๆประยุทธ์ที่ผ่านมา องค์กมนตรีชุดปัจจุบันที่มีบทบาทหลังการรัฐประหารใส่รูปให้ดูเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้พิเศษเลยไอรอมีตั้งแต่ประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารสมาชิกคสชภัยบุญคุ้มฉาย,ยาพลเอกดาวพง์รัตสุวรรณพลเอกกัมปนาศลุดดิษอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชยัยสิทธิศาสตร์ พลอากาศจอมรุ่งสว่างแม่เอากันให้ชัดอย่างนี้บทวิจารณ์เยอะแยะผมไม่เอามาอ่านหมดนะครับมันยาวเปิดทำเนียบองคมนตรีหลังแต่งตั้งประยุทธ์คนล่าสุดทีนี้ก็แฉกันใหญ่เลยนี่นี่ไทย p ี s นะเป็นสื่อในประเทศนะเขาก็เปิดออกมาเต็มไปหมดและวันนี้ คำวิจารณ์ที่สำคัญที่เป็นวิชาการและเข้าเนื้อเลยน่าสนใจมากถ้าไปหาอ่านดูผมไม่ไม่เอามาอ่านทั้งหมดนะครับเอาหัวใจสำคัญสำคัญลงในไทยรัฐเลยครับไทยรัฐนี่ก็ถือถือว่าเป็นสื่อใหญ่ปกติเรื่องวังอะไรที่กระทบระคายเคืองเมือ่อยุคคนบาดแม้แต่นิดเดียวเขาก็ไม่ลงดังนั้นข่าวเรื่องวังต่างๆนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยรัฐ ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่วางแผงนี่เขาไม่ลงกันเลยนะแต่วันนี้เขาคงทนไม่ไหวก็ลงสื่อออนไลน์ของไทยรัฐปิยบุตรสงสัยตั้งเบือ้องตูเป็นองคมนตรียังรีเทิร์นกลับมาเป็นนายกได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดของอาจารย์ปิยบุตรใช่แน่นอนครับอาจารย์ปิยบุตรก็ชี้หนึ่งสองสามสี่ห้ายาวเลยแล้วก็ชี้ชัดเจนว่าคุณประยุทธ์นี้มาโดยไม่ชอบ ไม่มีการสนองรับสนองพระรรมโชวการแล้วมันจะเกิดผลอะไรบ้างผมเอาเฉพาะประเด็นสำคัญมาให้ท่านดูอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าที่สำคัญคือในหลวงต้องไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่การตั้งประยุทธ์ตัวนี้นะครับมันทำให้ปฏิเสธยากอย่างที่ผมตั้งคำถามกับท่านไว้แล้วนะครับ ท่านคิดท่านบอกว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นี่ท่านปูพื้นเพราะว่าองคมนตรีนั้นต้องปลอดการเมืองเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งองคมนตรีแล้วต้องปลอดการเมืองแต่วันนี้ประยุทธ์โดยทางตรงและทางอ,อ้อมไม่ปลอดทางการเมืองไอ้ความไม่ปลอดทางการเมืองนี่แหละอาจารย์ปิยบุตรชี้เป็นข้อกฎหมายน่าสนใจ เธอบอกว่าองค์มนตรีไม่ต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแกก็เลยลาออกเห็นไหมฮะแสดงว่าแกเตรียมการแล้วแกเป็นบัญชีรายชื่อนี่แกลาออกเลยแต่วันนั้นยังไม่วางมือนะยังหวังว่าจะเป็นนายกอีกพูดยังไงว่าเรื่องอำนาจเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่วางมือไง,ไง่ายๆเพราะตอนนั้นพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย ที่เริ่มต้นนับหนึ่งจับมือกันเป็นพันธมิตรแปดพักแต่ว่ามันก็มีเสียงจะเอากันจริงไหมถ้าจับเป็นพันธมิตรกันจริงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอายุตมันคุมเสียงสวอไอ้ป้อมมันก็หวังว่าอ้ถ้ามึงถ้ามึงเซอร์จับกอดคอกันแล้วก็มึงไม่ได้เป็นแน่กูจะมาเป็นอีกมันถึงไม่ขนของออกจากนอกทำเนียบไงครับเห็นไหมครับ ดังนั้นอันนี้มันจะบอกให้เรารู้เลยว่าการเมืองจริงๆไอ้ยุทธเนี่ยจริงอยู่ครับมันวางแผนว่าถ้าแพ้จะเข้าสู่องค์มนตรีแต่มันยังอยากเป็นนายกต่ออีกดังนั้นระยะเริ่มต้อนอยุทธถึงไม่ขนของออกจากนอกสําเนียงไงนี่ผมอธิบายเพิ่มให้ท่านเห็นการเมืองเราจะได้ตาสว่างครับว่าวันนี้การเมืองที่เราเดินมาอย่างเงี้ยมันถูกทางแล้วเพียงแต่ว่า แน่นอนอำนาจเผด็จการมันยังโครงสร้างมันยังอยู่อันนี้เราไปขัดขวางไม่ได้แต่ถ้าเราเราเทเลอร์ทาราทางการเมืองเหมือนเหมือนหลายคนที่คิดอีกหน่อยเดียวก็ชนะแล้วอีกสิบเดือนเท่านั้นก็จะชนะแล้วรอก่อนให้สวมันหมดอำนาจทั้งหมดมันไม่ใช่ครับการเมืองมันลึกกว่าที่เรามองดังนั้นตรงนี้ คำอธิบายของอาจารย์ปียบุตรมันอ่ะถ้าเรามองลึกเข้าไปจะเห็นเลยอาจารย์ปียบุตรบ,บอกว่าองค์มนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุทธสภาหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆดังนั้นมันก็เลยลาออกจากพอมาเห็นว่าไปไม่ไหวมันก็เริ่มทยอยใชครับลาออกจากสสก่อนนี่ไงต้องไม่ดํารงตําแหน่งตุลาการ และจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือแม้สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองมันถึงไม่มันไม่เป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ต้นไงเห็นไหมครับเราถึงอ่านเกมออกหมดหรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆสุดท้ายมันก็เลยลาออกจากสส ปาลิสต์เพื่อให้คนรองขึ้นขึ้นมาแทนมัเราก็เริ่มเห็นอาการแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่เสด็จน้ำครับเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม66พักรวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อประยุทธ์จันโอชาเป็นนายยมตีและประยุทธ์เดินสายรณรงค์หาเสียงร่วมกับพักรูมไทยสร้างชาติมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหม และพรครวมไทยสร้างชาติกับชูประยุทธ์เป็นจุดขายจนได้คะแนนในบัญชีรายชื่อมาเป็นจํานวนหนึ่งจำนวนมากในคําแถลงการวางมือทางการเมืองของประยุทธ์ก็เป็นการวางมือไม่จริง,อ,งอีกเออนี่นี่อาจารย์ปีบุตรเขาตั้งเขาสังเกตไว้นนะที่ประยุทธ์ประกาศว่าวางมือทางการเมืองในคําแถลงนั้นที่เผยแพร่ผ่านเพจพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่ส1บอกรกฎาคม ก็ระบุเพียงว่าจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นวันที่มันประกาศนี่เราก็รู้ว่าไอ้นี่เตรียมหนีแล้วจะจะมุดวังแล้วแต่ว่ามึงมุดไม่ได้ง่ายครับความจริงถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญกับประเทศชาตินี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นี้มันก่อกรรมทำเข็ญกับประเทศชาติจับผู้จับคน สังหารผู้คนลังแกรประชาชนแผลมันววกวะเขาก็ตามสิอาจารย์ปิยุบบอกว่าการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นไม่ได้กล่าวโดยไม่ได้กล่าวถึงสถานะแคนดิเดตนายกรัฐตีแต่อย่างใดนี่ข้ามมันจะให้เสด็จน้ำนี่นะครับมันต้องเตรียมการประกาศต่อสาธารณะเลยว่า ผมขอไม่เป็นแคนดิเดตทั้งนั้นพอแนละ้วจบเอออย่างนี้มันก็ชัดเจนและยิ่งถ้าประวัติมันสะอาดมันไม่ได้ป้นชาติบ้านเมืองมานี่ไม่มีใครเขาตั้งคำถามแล้วดังนั้นตรงนี้แหะครับที่ผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าคุณประยุทธ์มีแผลเวะอวะก่อกรรมทำเข็นต่อประเทศชาติและประชาชนแล้วยิ่งมาทำรับรล่รรอ,อๆอย่างนี้อีก เขาก็ตั้งคำถามต่อแล้วเราหว่างก่อนที่ประยุทธ์วังจะตั้งประยุทธ์เป็นองคมนตรีนั้นนายจตุพรพมพันธ์และไอพวกด้อมเผด็จการทั้งหลายนี่ติงเผด็จการทั้งหลายพยายามจะเชียร์เรียกร้องให้ประยุทธ์กลับมาอีกยังหวังกันอีกครับประยุทธ์ก็ไม่พูดอะไรนี่คงจะเห็นแก่ตัวมากนะกูขั้วสองหน้าเลย ถ้าวางไม่ตั้งเดี๋ยวกูจะหันกลับมาสู้ทางการเมืองอีกเลยยางงั้นเลอพอแค่มีสงครามฮามาสลบกับอิสราเอลเท่านั้นแหละครับโจมตีรัฐบาลเลยบอกว่าสู้ประยุทธ์ไม่ได้ต้องเอาประยุทธ์กลับมาก็มีการเรียกร้องดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ระยุบบบกที่ไม่มีการประกาศเลยนี้ก็จะวางมือทั้งหมดแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกนี้ก็เลยทำให้มัน มันอีหลักอีเหลือใชครับนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ปยิญบุตรถามว่าอย่างนี้ถือว่าสระสถานะที่ไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วหรือยังนี่ไงครับพูดง่ายๆว่าประยุทธ์อาจจะกลับมาอีกก็ได้ครับนกมีหูหนูมีปีกพอจะทํางานนกกระ,ระดมกันให้นกไปทํางานไอ้เจ้าข้างคราวก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่นกผมมีหนูนกไม่มีหูเห็นไหม กูก็ไม่ทํางานพอไปอยู่กับหนูหนูมีหูจะไปทํางานบอกเอ้กูเป็นนกนะกูมีปีกไอ้นี่ลักษณะยุทธมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นอีหลักอีเหลือกันอยู่ก็เลยเอาเชื้อกลิ่นไม่ดีเนี่ยไปเข้าวังสิครับแล้วทีนี้ก็มาเจอฮาร์ดคอร์กันหน่อยสิครับอาจารย์สมศักดิ <c> ์ <oughs> นี่ผมพยายามจะเก็บ ตั้งแต่เบาที่สุดถึงหนักที่สุดรวมตลอดทั้งฝ่ายสนับสนุนอย่างท็อปนิวก็มาให้ข่าวท่านดูเนี่ยนะครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าประเด็นนี้เรียกร้องไปถึงพักเก้าไกลครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมคิดว่านักการเมือง,องคงเก้าไกลอาจารย์สมศักดิ์เขาไม่ไม่มาหวังอะไรกับพักเพื่อไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะงเก้าไกลละมั้งสามารถตั้งคําถามตั้งกระทุ้ถามนายยมตีได้ว่า เหตุใดจึงไม่มีบัญชีจึงไม่มีชื่อผู้รับสนองพราบรวมราชองการในท้ายประกาศแต่งตั้งองคมนตรีทั้งทังที่ตามรัฐธรรมนูญให้ประธานองมนตรีเป็นผู้รับสนองตามมาตราสิบเอ็ดวรรคสุดท้ายคำถามนี้ถามด้วยเสียงธรรมดาได้เพราะอยากรู้แม้แล้ที่หนักกว่านั้นก็คือนี่คือปิดท้ายอาจารย์สมศักดิ์ว่าเส้นแรงทีเดียวครับ ว่าเส้นแรงเลยตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าถ้าจะไม่ให้มีการตำหนิติฉินนินทาไม่ใช่หมายความว่าปิดปากพวกนี้ไม่ได้แล้วพวกนี้ก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยแต่วังต้องตัดไฟเช็ดแต่ต้นลมอย่าไปสร้างเงื่อนไขเอาคนที่มีปัญหาอย่างนายประยุทธ์หรือใครก็ตามทีที่ก่อกรรมทําเข็ญกับประชาชนและประเทศชาตินั้นเข้ามา คนเก่งๆในประเทศนี้เยอะแยะครับที่พระองค์ท่านจะแต่งตั้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปว่าจริงๆมันเพราะอะไรดูปิดท้ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเบรกสองจะเล่าให้ท่านฟังไปอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าการตั้งให้ประยุทธ์เป็นองค์ตรตีเหมือนการตบหน้าประชาชนฉาดใหญ่การไม่ ไม่ใส่ผู้รับสนองพะบรมระชองการก็เพราะถือว่าองคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์แต่ในเมื่อมีกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีผู้รับสนองก็ต้องมีสิคงพลาดไปว่าองคมนตรีเป็นตำแหน่งเก่ามีข้อกำหนดไว้อันนี้อาจารย์สมศรีบอกคงพลาดไปสำหรับประชาชนที่เชียร์ทักษิณก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรเหมือนเรื่องอื่น อันนี้ผมว่าหนักไปหน่อยอาจาร,รย์สุดหลักไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกับทักษิณอแปลกผมนี่ก็เชียทักษิณแต่ผมเองก็วิจารเรื่องนี้นะครับอาจาร,รย์สุดหลักครับเวลาจะกระทบกระทั่งกันต่างๆกันนะครับผมไม่ว่าผมจะอ่านทั้งหมดนะครับอาจจะยกเว้นไม่อ่านตรงนี้ก็ไม่เหมาะแต่ว่าอยา่าอย่าแลบในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันอ้าวไม่เป็นไรครับ นอกจากตำแหน่งและเงินเดือนแล้วยังมีการลอยหน้าว่าการรัฐประหารไม่ผิดเป็นการทำงานรับใช้ราชบัลลังก์นี่อาจารย์สมศักดิ์ตรงนี้แหะครับที่ผมบอกกับท่านว่าหลายฝ่ายมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะกันหมดและผมก็ไม่ได้เอาทุกคนมาแต่เอาเฉพาะที่เป็นเด่นเด่นสำคัญสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ผม มองจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครสรุปว่าแล้วทำไมวิจารณ์ประยุทธ์กันนักหนามีบางคนก็ไม่มีการลงไม่มีลงนามสนอพระบรมราชโองการโดยประธานองคมตรีก็มีปัญหาคือประยุทธก์ก่อกรรมทำเข็นกับประเทศชาติในหลวงไม่รู้รอะแล้วบังเอิญในช่วงระยะเวลา 8ปีถึงเกปีที่ประยุทธ์มันเป็นนายกป้นบ้านป้นเมืองมาและโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่สิบที่ประยุทธ์มันอยู่ใต้อานักของใต้บาร,รมีของรัชกาลที่สิบนี้สารรัฐธรรมนูญก็ตีความจนกระทั่งคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันมันใช่เหรอหลายเรื่องนะครับ แต่เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดที่ประยุทธ์มันทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยแล้วดูเสมือนหนึ่งว่าวังต้องการอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าสัญญามันมีแล้วทาทาไม่นั่นคือการถวายสัตว์ที่ประยุทธ์ไปถวายสัตว์แล้วไม่เป็นไปตามรัฐธรมมรมนูญมีข้อความชัดเจนว่าไม่ใช่แน่ไม่ได้อ่านตามรัฐธรรมนูญและพุติเหตุแวดล้อมประยุทธ ก็ทําจนผิดสังเกตการถวายสัตว์ตอนหน้าพระพักนั้นต้องจัดให้เรียบร้อยสิครับต้องมีสมุดผมยังเปรียบเทียบบอกแค่นายกอบอตอไปเปิดกีฬาสีก็ยังมีสมุดให้อ่านไอ้นี่ประ,ประยุทธ์ไม่ถวายสัตว์นี่ควักในกระเป๋าเสื้อน,นอกครับควักเศษกระดาษขึ้นมาอ่านต่อหน้าในหลวงเฮ้ย <c oughs> คนก็ตั้งคนสังเกตว่ามึงเพิ่งไปแก้เรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าเลขานายกไม่ได้เตรียมให ให้มันอ่านให้เรียบร้อยไม่ไม่ได้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเขาก็เลยสงสัยว่าไปแก้ที่หน้าห้องก่อนที่จะเข้าเฝ้าในหลวงมัง่งกลายเป็นประเด็นในสภาเขาก็ยื่นฟ้องสารรัฐธรรมนูญกันและสารรัฐธรรมนูญออกมาไงครับเอกชนเลยคือไม่รู้จะตัดสินยังไงแล้วนี่เป็นหนึ่งในเก้าคดีสิบคดีนะครับที่ช่วยยุทิมานี่ นั่นก็คือวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างในหลวงกับประยุทธ์เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวแปลกไหมครับเออไม่มีทางออกก็ออกแบบนี้คนก็ก็เลยบอกอย่างนี้มใช่แน่แล้วเว้ยกูว่าแล้วละ่ะจะมามันต้องมีอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้การตั้งประยุทธ์ไป,ไปเป็นองคมนตรี สูตรนายก็วิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าไปยุทธ์มันเตรียมเลือกตั้งแล้วมันรู้ว่าแพ้มันจะหลบเข้าไปในวังก็ผมก็บอกกับท่านแล้วและวันนี้บอกอีกมีข่าวภายในว่าอีกชักระยะหนึ่งจะขึ้นมาแทนสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานอ,อ,องคมนตรีสถานการณ์ทางการเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ต้องวิเคราะห์กันอีก อย่าลืมว่าประยุทธ์นี่มันเน่าเหม็นดังนั้นเมื่อวางเอาไปชุบเลี้ยงเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะคุยกับท่าน,นต่อไปนี่นะครับมันก็จะต้องเกิดข้อขลานินทาดังนั้นข้อขลาหนนานิทานี้จะระคายเคืองมื่นยุคอระบาดหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปิดกั้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตัดไฟแต่ต้นลมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลจากการแต่งตั้งนี้และ อะไรคือเป็นเหตุผลทําให้อยากจะในหลวงต้องตัดสินใจตั้งประยุทธ์เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับก่อนที่จะมีการแต่งตั้งนายประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีมีข้อคลาหามากมายมีข่าวลือเยอะแยะว่าประยุทธ์นั้นสุดท้ายถ้าไม่ได้เป็นนายกก็จะมุดเข้าวางัง เพื่อที่จะอําพรางความผิดของตัวเองดังนั้นเรื่องราวที่ประยุทธ์เตรียมตัวที่จะผลักดันตัวเองเข้าไปเป็นองคมนตรีนั้นเป็นเรื่องการหนีคดีที่เขาพูดกันเยอะแยะรัฐบาลเศรษฐาเองก็เจอปัญหาว่าไปสมคบกับประยุทธ์ ดังนั้นประยุทธ์ก็จะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่ารัฐบาลนี้ต้องพึ่งประยุทธ์วังก็เสียคุณเศรษฐาก็เสียแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยในโลกสมัยใหม่การกระทำผิดแล้วจะปิดกลบเหมือนจากอดีตมันยากนะครับ โดยเฉพาะคุณประยุทธ์เองไม่ได้เป็นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือการกระทำผิดในประเทศทนั้นแต่เข้าไปเชื่อมโยงกับความผิดในต่างประเทศด้วยที่ชัดเจนที่สุดที่ผมเอารูปมาท่านด,ดูนี้ก็คือการเชื่อมโยงกับมินอ,องหลายที่เป็นอาชญากรของโลกแล้วก็ใน อุปกิตสวร,ระหว่างที่มีอำนาจคุณประยุทธ์ก็ไม่ระมัดระวังตัวเลยอุ้มสวอุปกิจตไม่ให้มีการดำเนินคดีตำรวจที่ดำเนินคดีกับสวอุปกิกตก็ถูกเล่นงานออกหมายจับสวอุปกิจตถูกเล่นงานรองอธิบดีศารก็ช่วยเหลือสวอุปกิกต ปัญหาอย่างนี้เนี่ยข้อขลาอย่างนี้มันยิ่งทำให้การเข้าไปเป็นองคมนตรียิ่งยากที่ทางวังจะมาอุ้มประยุทธ์เพื่อจะอุ้มอุปกิจต่อเพราะอะไรเพราะเรื่องของอุปกิจมันโยงไปถึงนานาชาติเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไปแล้วอุปกิจ เป็นคนสนิทกับมินออนไลน์และคนสนิทกับตุนมินลัตที่เป็นคนสนิทของมินออนไลน์ในคดีค้าแป้งระหว่างประเทศค้าอาวุธสนับสนุนการปผดเดการไวายายที่โลกเขาประนามคือมินออนไลน์มันก็ยากสิครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันนะครับว่า เรื่องนี้รัฐบาลจะทำท่าไหนครับแล้ววันนี้ไม่ใช่ประยุทธ์เกี่ยวพันเรื่องตเท้าน,นั้นประยุทธ์ยังมีคดีจะแจ้งแดงแจแขณะนี้ก็คือการนำหมูเถื่อนเข้าประเทศตอนประยุทธ์เป็นนายกหลับตาเหรอครับ ผ่านกรมธุลกากรยังไงผมก็เปิดโปรงกับท่านไปแล้วเมื่อเมื่อวันพฤหัสเปิดชื่อไปแล้วครับปอสอชอนะ่ะไปดูได้เปิดชื่อรัฐมนตรีกินหมูเถื่อนเสถีอนองค์มนตรีป้ายแดงแล้วคุณประยุทธ์คิดว่าพอเข้าไปเป็นองค์มนตรีแล้วจะไม่มีใครกล้าดำเนินคดีอะ รัฐบาลก็เลยต้องช่วยประยุทธ์เหรอมาดูข้อมูลสักนิดนึงครับวันนี้ปอปอสไปยึดทรัพย์บุกไปที่บ้านของอุป,ปกิจเลยจะบอกว่ารัฐบาลใช้ให้ไปก็ไม่มีข่าวครับรัฐบาลก็เฉยๆแต่ว่ากลไกมันเดินไปแล้ว เรามาดูข้อมูลวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมนำคุยกับท่านเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเงียบยากนะผมก็ลองตั้งคำถามกับประชาชนดูนะครับที่เงียบยากเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกระมบือไปแล้วถึงขนาด กองทุนการเงินที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ยังถอนหุ้นออกจากปตทเพราะว่าประยุทธ์ไปให้การสนับสนุนมินองไลน์เรื่องพลังงานนี่ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวันที่26ธันวาคม65ครับเห็นไหมฮะแล้วผมยังพูด เอาหลักฐานมาโชว์ท่านอีกนี่ครับเมื่อ26กันยา2565ปีกว่ามาแล้วเหมือนกันการสนิทสนมกับตุนมินลัตถึงขนาดกาลางร่มให้กันอยู่ในพมา่พมาตุนมินลรัตสวอ,อุปกิจประยุทธ์ติดปมค้าแป้ง ผมมีหลักฐานมากมายที่มาวางให้ท่านดูนะครับดูไม่ต้องดูทั้งหมดนะฮะดูอีกสักหน่อยกันแล้วกันนี่ครับต่างประเทศลงข่าวหมดรอยเตอร์ก็ลงข่าวว่าทรัพย์สินของ มินออนไลน์ถูกค้นพบหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยนี่ภาพที่คุณอุป,ปกิจอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าตุนมินรัตที่ผมวงแดงให้ประยุทธ์ก็ทำหูไปนาเอาตาไปไล่ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงเออก,ก็็เลิกแล้วเรื่องนี้ก็มันโด่งดังไปต่างประเทศแล้วกลายเป็นคดีอาญาเป็นความผิด อาญาระหว่างประเทศแล้วเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้วครับนี่มติชนก็ลงเมื่อ27กันยายน2565้าสวอุปกิจลูกเขยถูกจับครับแจงลูกเขยถูกจับจริงพรอับตุนมิลัสแล้วปยุก,ก็ยังอุ้มอีกแล้วก็ยอมรับสรภาพด้วยว่ารู้จักกับตุนมิรััตไปยี่สปีแล้วนี่ก็หลักฐานมติชนก็ลง ไทยจับกลุ่มนักธุรกิจใกล้ชิดมินออนไลน์คดียาสื่อนอกชี้เรือเป็นเครือข่ายของสวบีบีซีก็ลงอันนี้ผมเอาเข้าเอามาให้ดูเข้าคร่าวพบทรัพย์สินลูกมินออนไลน์จากการบุกจับแป้งในกรุงเทพบูมเบิร์ก,ก็ตีข่าวโอ้ลูกเขือส so วอุรกิจถูกจับพร้อมกับนายหน้าค้าวุธ ชาวพม,าม่าตุนมินรัตไอยุทธก็แสดงตัวมีหลักฐานชัดเจนใกล้ชิดแล้วยังช่วยกันอีกแล้วอย่างนี้ประยุทธ์คุณเองนั่นแหละจะต้องสำนึกด้วยตัวคุณเองถ้าคุณจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ควรจะไปล็อบบี้ให้พระองค์ท่านแต่งตั้งนะครับ แต่ถ้าคุณมีหลักฐานยืนยันว่าท่านอยากจะแต่งตั้งผมเองอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวก็ดูต่อไปก็แล้วกันครับพลอเอกมินอองไลายผู้นํายึดอํานาจในพม่าหนึ่งในรูปบุญธรรมพลอเอกเปรมสื่อเมียนมาตีเข่ามินอ,องไลายขอให้ไทยถอนชื่อลูกสาวในคดีค้าแป้งกับคดีฟองเงินออก ข่ามันเออกรเหลือกมากนี่ครับครอบครัวของมีนออนไลน์ที่เอาทรัพย์สินมาซุกอยู่ในประเทศไทยแล้วอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าคดีมันจะแจ้งแดงแจ๋อย่างนี้แล้วมันจะจบอย่างไงแน่นอนครับคนก็สงสัยประชาชนก็สงสัยดังนั้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ผมก็เอาเรื่องนี้มาถามประชาชนว่าขอโทษมาถามประชาชนว่ายังไม่จับก็แค่อายัดรั์สอวอุปกิจคนสนิทอายุธท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องการแสดงไม่มีใครเชื่อครับว่ารัฐบาลคุณเศรษฐา จะกล้าจับมีคนบอกว่าเป็นเรื่องแค่แสดงละครเท่านั้นเองรัฐบาลเกงใจอายุต์แปเป์เซ็นเป็นเรื่องจริงเชื่อว่ากฎหมายเชื่อมั่นกฎหมายสิเในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับคนบวตกันร,รวม5้าประมาณห้าหกพันคนเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องนี้ผมถึงบอกว่า ไอการที่จะจะหลบคดีด้วยการไปพึ่งวังให้วังแต่งตั้งเป็นอดคมนตรีความเชื่อที่ว่าจะหลบคดีเพราะว่ารัฐบาลคุณเสถาจะไม่กล้าดําเนินคดีกับคุณประยุทธ์มันกลายเป็นคนละเรื่องครับวันนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์มันหนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ครับ จากเดิมที่อายัดรัพย์แล้วนะครับที่เซ็นอายัดรัพย์ครั้งแรก285แล้วก็กำลังล่าอีก600เมื่อวันที่22พฤศจิกายนปรากฏว่าวันนี้หนักขึ้นกว่าเดิมครับมีการไปไล่ยึดจับกลุ่มอีกครับนี่เป็นข่าวเมื่อ มีการยึดลดหรูของนายอุปกิจครับคราวนี้ก็ไปกันใหญ่สิอผมให้ท่านดูนะครับทีแรกก็บอกว่าไม่กล้าจับประชาชนไม่เชื่อครับ ดังนั้นที่ใครบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเยอะแยะนั่นน่ะวันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่คือมีการดำเนินการจับกลุ่มเพิ่มขึ้นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแม้รัฐบาลนี้กล้าทำกับลูกน้องประยุทธ์ถึงขนาดนี้กล้าทำกับคนที่สวคนดังขนาดนี้แต่วันนี้สถานการณ์โลกมันบีบทำให้ไม่ทำไม่ได้ ดังนั้นการทุจริตของประยุทธ์ในเรื่องหมูรัฐบาลประยุทธ์ที่ปล่อยให้หมูเถื่อนเข้าประเทศการทุจริตของประยุทธ์ในเรื่องคดีความระหว่างประเทศเรื่องของบินออนไลน์ตุนบินรัดและสวอุปกิจมันจริงบานทะโลกครับดังนั้นไอ้ที่คิดว่าวังจะช่วยนี่วังก็จะเสีย รัฐบาลนี้ก็จะเสียดังนั้นถ้าจะไม่ให้เสียผมว่าใครไปอุ้มประยุทธ์ก็น่าสงสารอุปกิกนั้นเลยหนักขึ้นกว่าเดิมครับไม่ใช่หนักเพราะว่าคดีเขายัดคดีให้นะไอ้ที่คิดว่าจะช่วยเลยทําไม่ได้ครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในสายตาโลกแล้วดังนั้นเมื่อวันที่สามสิบ ก็มีการบุกคนคบ้านสอวอีกครับยึดรถหรูเบนลี่เบนเชาเบนเทกามูลค่าเฉพาะรถอย่างเดียวนี่ยีล้านกับทรัพย์สินอื่ออีก47 000, ล้านนี่มติชนเวันที่30สิยามราชกางปปสบ,บุกคนคบ้านสอวอ,อุป,ปกิจยึดอายัดอีอก4ี่ล้านไทย pbs ปปสคนบ้านสอวอ,อุปกิจยึดทรัพย์รถหรูโยงคดียาคาแป้งพันพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญน,นี่ครับหน้าตารถหน้าตาพลตำรวจโทพานุรักษ์มีการตรวจสอบบุคคนทรัพย์สิน ของสวอุปกิจสามจังหวัดครับในในห้าจุดนะครับมีทั้งหมดเจ็จุดในพื้นที่กรุงเทพห้าจุดจังหวัดคนครปฐมหนึ่งจุดและระยองหนึ่งจุดผมถึงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะทำให้ช่วยเหลือเพื่อจะหลบคดีผมว่าอันนี้มันยิ่งหนักและที่ร้ายที่สุด ประยุทธ์กำลังเอาความเน่าเฟะของตัวเนี่ยไปแปดเพื่อนวังดังนั้นผมว่าคุณประยุทธ์ที่บอกว่าจงรักภักดีต่อวังต่อสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยคิดใหม่ดีกว่าว่าทำอย่างเงี้ยยิ่งเสียแล้วเราก็เห็นทิศทางตั้งแต่ต้นแล้วว่าประยุทธ์นี่แหละจะเตรียมทิศทางออกทางนี้ แล้วก็ไปจริงๆทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ดำเนินการนี่นะครับที่เน่าเฟะไปหมดจากผลของการร่วมกันก่อจลาจลกับพรรคประชาธปัตย์และกปปสวันนี้ก็ปกปิดไม่ได้ นอกจากปกปิดไม่ได้แล้วก็พยายามจะช่วยกลไกต่างๆก็พยายามจะช่วยเรื่องคดีความผมนึงบอกโลกสมัยใหม่มันยากแต่ว่าถ้าใครหน้าด้านก็ทำไปนะครับเมื่อวนันเมื่อสองวันที่แล้ว,เม,ว,เ,มว 1, เมื่อวันเมื่อช่เมื่อวนัวนที่หนึ่งเมื่อวเมื่อวันวันที่สามสิครับ กปปสชุดเล็กมีการตัดสินคดีกปปสชุดเล็กครับกปปสชุดใหญ่นี้ไอ้เทพสารยังเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปไม่มีกำหนดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงครับเราจะเห็นเลยว่ากลไกต่างๆที่พยายามจะอุ้มพลพรรคที่ร่วมมือกับประยุทธ์ ในการก่อจาราจนเพื่อจะปูทางประสู่การรัฐประหารนั้นแม้จะช่วยยังไงมันก็เน่าครับคำพิาพากษาออกมาจำคุกทนายนกเขาห้าปีเก้าเดือนปรับสองแสนตั้นจิตพัฒน์ใครก็รู้นะนี่ลูกหลานคน,นระดับเบื้องคนชั้นสูงเนี่ยนะนางตันเนี่ย จำคุก9เดือนปรับ40,000คดีไล่รัฐบาลยิ่งลักปีห้าเจทำท่าท,ทําทางแข็งขันมากจะจำคุกแต่ศาลบอกทั้งหมดนี่รอลงอาญาครับรอลงอาญาไม่รอเปล่าในคำพิพากษายังบอกว่าจําเลยนี่กระทาดีครับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนที่สองสามสี่ห้าหไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและที่กระทำผิดเพราะต้องการแสดงออกเพื่อต่อสู้ทางการเมืองเพราะเห็นความไม่ชอบธรรมในรัฐบาลแะสารยังเล่นอย่างนั้นอีกนะและไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อส่วนตัวหลังจากเกิดเหตุก็ได้เข้ามอบตัว เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างกล้าหาญโทษจำคุกจึงให้รอไว้สองปีแหมพบอ่านอย่างนี้แล้วแล้วผมยิ่งเห็นข่าวนะข่าวหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับมีฉบับนี้ฉบับเดียวคือแนวหน้าพยายามจะหลอกประชาชนพาดหัวบอกว่าจำคุก ปปกปปสนี่ถ้าใครไม่รู้เรื่องไม่ได้ฟังรายการสุดไอทีวีไม่ได้ตามขา่าวโอ้ยสาลเนี่ยุติธรรมนะจำคุกกปปสแล้วแล้วในเนื้อความก็ไม่บอกรายละเอียดด้วยนะแต่พาดหัวตัวบ์เลยนะครับบอกจำคุกกปปสแล้วแต่ความจริงรอลงอาญาแล้วสาลยังบอกว่าเป็นการกระทํา โดยเพราะเ,าเห็นการกระทําไม่ถูกต้องของรัฐบาลครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หลบหนีเข้ามอบตัวเลยรอลงอาญาขอโทษปิดบ้านปิดเมืองนี่นะคดีอาญาอย่างนี้นี่ก่อกรรมทําเข็นกับประเทศชาติก่อจราจนใครก็รู้นี่กบพศไม่ใช่ปิดบ้านปิดเมืองวันสองวันนะเป็นเดือนปิดกรุงเทพนะ่ะ มีคนตายด้วยแต่รัฐบาลบอกเป็นการกระทําโดยดีนะครับเอาละสามคนนี่นะครับไม่ได้ปิดบ้านปิดเมืองเลยครับ<ม>เพียงแค่ต่อต้านประยุทธ์นะครับคุณลุงคุณไม้คุณอัธพลชุมนุมกีดขวางทางจราจร ไม่ใช่กีดขวางทั้งวันทั้งคืนนะไม่ใช่นะแค่เป็นชั่วโมงเท่านั้นเองภายใต้ชื่อรวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการไล่ประยุทธ์นะครับอ้าวอย่างนี้ไม่มีเจตนาดีบ้างหรอแล้วเขาก็ไม่ได้หนีนะครับมอบตัวสู้คดีครับอ้าวแล้วเป็นยังไงครับปรับแค่ห้าร้อยคดีมโนสาเล่แท้ๆ ไม่เคยมีการกระทําผิดไม่ได้หนีต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้หลบหนีครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นโดยชอบธรทเพราะเห็นความไม่ชอบทาของรัฐบาลปรากฏว่าจำคุกเก้าเดือนไม่รอลงอาญาครับทั้งทงที่เป็นคดีโมโนสาเล่ปรับแค่ห้าร้อยบาทตีม้อไร่ประเด็จก,การเท่านี้ครับ ดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์จะมาตอบโต้ว่าพวกเขาเออได้ทำการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักด้วยเจตนาสุดจริตเพราะว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตก็วันนี้ก็เห็นชัดว่าพวกคุณเนี่ยร่วมมือกันประยุทธ์กับพระชาปันที่ร่วมมือกันก่อจลาจลขึ้นวันนี้พยายามจะบิดเบือนข่าวสารยังไงมันก็บิดไม่ได้ผมนึกบอกว่า เหตุการณ์วันนี้ลหละที่ประยุทธ์พยายามจะหลบเข้าวังเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อจะได้หนีคดีต่างๆไม่ให้มีใครกล้าฟ้องแต่คดีมันมันประจานคุณประยุทธ์เองเนี่ยเป็นละลอกเลยเรื่องนำหมูเถื่อนเข้ามาก็รัฐบาลประยุทธ์เอากันชัดๆนะนี่ไม่ได้ไม่ได้เรียบเรียงทั้งหมดทั้งเก้าปีนะเรื่องมินออนไลน์ เรื่องอุปกิจซึ่งเป็นคดีอาญาล่อเช่เป็นเป็นอัชญากรรมข้ามชาติก็ประยุทธ์พันอันนี้พันโดยตรงเลยเอาแล้วอย่างนี้ประยุทธ์ไปเข้าไปในวงังแล้วให้มีการแต่งตั้งอย่างนี้ไม่เสียหรอครับคุณประยุทธ์จะหลบอะไรได้ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะทบทวนใหม่ซะ ผมไม่ไปเรียกร้องวงังคุณประยุทธ์นี่แหละถ้าจงรักภักดีต้องพิจารณาเองว่ากําลังจะนําความเลวร้วายของตัวเองเนี่ยไปแปดเพื่อนวงังนะครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลน์นี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเดี๋ยวดูความเห็นประชาชนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้เห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วผลทางการเมืองมันจะเป็นยังไงมาดูความเห็นประชาชนครับ ในประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีองคมนตรีมาจากคณะรัฐประหารงานเข้ายทดอุปกิจยูเอสอเมริกาจับตาเรามาดูกันที่ครับว่าเพือพ่อนๆจะเห็นความเห็นเป็นยังไงส่วนใหญ่ความเห็นเป็นอย่างนี้หมดเลยครับผมอาจจะไม่ได้อ่านลายบุคคลเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันคือ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะแต่งตั้งประยุทธ์เป็นองคมนตรีดังนั้นผมจะขอเริ่มยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยนะประชาชนรับไม่ได้มันเจ็บปวดหัวใจที่สุดนี่เป็นเป็นเพียงตัวอย่างท่านหนึ่งนะครับคุณเอวันเนี่ยนะฮะมาดูความเห็นของคุณ n อครับเป็นผู้สนับสนุนรายการครับเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนรายการ คุณเอนเซเวนสวัสดีครับท่านสสสุนนยและเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านผมเออท่านท่านเขียนชื่อท่านมาเข้าท่าดีนะอย่างเงี้ยครับจะได้เรียกชื่อท่านได้ถูกจะไม่เรียกชื่อ n อนเซเวนมันมันก็แปลกแปลมันไม่ใช่ชื่อท่านท่านบอกผมชื่อยะโโอหังเออเข้าท่าดีครับเช่นเก่าเช่นเดิมครับเมื่อวันที่เมื่อวานสามสิบ พุจิกาพุิกายนเพื่อนเพื่อนผมส่งข่าวมาแต่เช้าครับว่าประยุทธ์มีตำแหน่งทุกคนบ่นระบายความอึดอัดของระบบบ้านเมืองเป็นแบบนี้เมื่อไรอำน,นาจจะเป็นของประชาชนเหมือนเกาหลีสิงคโปร์ถ้าระบบของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ทำไมประเทศไทยจะไม่พัฒนานี่ขนาดมีประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาล้มลุกคลุกคลานมาตลอดยังพัฒนามากกว่าเพื่อนบ้านที่ผ่านมาตั้งแต่เปลี่ยนระบบปกครอง2475เป็นต้นมาประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยแบบเต็มใบสักทียิ่งตั้งแต่2490สมัยนายควงอภัยวงมาพรรคระชัตยเ,เป็นพรรคการเมืองของผู้ใหญ่บ้านหมู่เ มาตลอดทำอะไรก็ไม่เคยผิดถึงขนาดเห็นการทำผิดชัดเจนศาลยังตัดสินว่าหมดอายุความแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ตัดสินก็นี่ไงมันช่วยกันแบบมีระบบถ้าเป็นพวกมันถ้าเป็นพวกฉันฉันช่วยเต็มที่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามรีบจัดการเหมือนจัดการพัก ไทยละไทยที่ผ่านมาปัจจุบันหันไปเล่นพักเก้าไกลเลยดึงทักษิณดึงพักเพื่อไทยเข้ามาอยู่ใต้ปีกเอาเถอะยังไงผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยจะเอาตัวรอดและเพื่อไทยก็จะค่อยๆแก้ปัญหาของประเทศจึงถึงจะแก้ปัญหาใหญ่ถึงจะแก้ปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของประเทศยังไม่ได้คือการแก้ระบบ แต่ก็เชื่อทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปมันต้องใช้เวลาครับพอระบบมันฝังรากลึกมานานฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันจะมาแก้ปุ๊บปั๊บเลยคงไม่ได้เขาคงไม่ยอมประเทศก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกถ้าบ้านเมืองวุ่นวายขึ้นมาอีกเขาสิชอบแต่ประเทศประชาชนที่เสียหายหนะักฉะนั้นเพื่อไทยเขาเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจเย็นเขามองเห็นปัญหาแล้ว ให้เขาค่อยๆแก้ไปส่วนทำไมประยุทธ์มีตำแหน่งมันบ่งบอกได้ว่าผด็จการจะทำอะไรก็ได้ใครที่รักฉันฉันต้องให้รางวัลถึงที่ผ่านมามันจะทำระยำตำบอลมาขนาดไหนสร้างความเสียหายมากขนาดไหนแต่ถ้าเขารักฉันฉันก็จะคุ้มครองพวกเขาอันนี้ จริงหรือเปล่าไม่รู้ลองไปถามจตุพรได้เนละส่วนสวสวการกระทำของมันก็ผิดจริงตำรวจเขามีเอกสารหลักฐานชัดว่ามันร่วมค้ายาเสพติดแต่ที่ผ่านมาคือพฤติการเต็มรูปแบบมันจึงช่วยพวกเดียวกันครับพอหมดยุค ประยุทธ์มาเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแต่ขึ้นมาก็จริงแต่ยังอยู่ใต้เงาเผด็จการผมจึงเชื่อว่าเรื่องนี้เดี๋ยวข่าวก็เงียบไปแต่เอาเถอะผมเชื่อว่าในอนาคตรประเทศไทยจะค่อยๆพัฒนาการไปในทางที่ดีเพราะที่ผ่านมาเผด็จการเข้มแข็งมากสืบทอดมาหลายสิบปีตอนนี้เริ่มเสื่อมลงมากแล้วพักไหนที่เป็นพักสือบอำนาจใช้อำนาจผ่านพักการเมืองนั้น ประชาชนก็จะไม่เลือกฉะนั้นพอเพื่อไทยไปอยู่ใต้ร่มเงาเผด็จการ,รเผด็จการจะทําอะไรกับประชาชนแบบเดิมๆอุ้มหายคงจะยากแล้วส่วนพักเพื่อไทยถ้าจะทําตามแบบเผด็จการไม่เห็นว่จะประชาชนก็เท่ากับฆ่าคุณฆ่าตัวตายฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าพักเพื่อไทยคงไม่ยอมเช่นนั้นครับจึงเชื่อว่าทุกอย่างจะพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีผมเชื่ออย่างนั้น เพียงแต่ให้เวลาหน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับแม่นี่ความเห็นยาวอันแรกของ YouTube นะครับที่ท่านส่งมาทาง YouTube ก็ได้เนื้อความดีครับท่านต่อไปครับคุณ r q 9บอกว่ารับไม่ได้กับผู้ใหญ่บ้านทำความเสียหายแล้วไม่คำนึงถึงประเทศชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเอง เมื่อไรพวกเขาจะถูกเวรกรรมเอาไปสักทีคงมีสักวันอีกท่านหนึ่งคือคุณอีดีสองบอกว่ายุึดทำคนเดียวไม่ได้รู้กันหมดแล้วแต่ท่านยังไม่รู้ย,ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ชังหน้าสมเพศคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนใกล้ตัวเราที่สุด เข้าใจว่ามีสองหูแต่ฟังหลายปากมันเลยยุ่งมาเรื่อยๆคันจะหันกลับมาหันกลับมันก็สายนะครับคันจะลงมาจัดก,การเองก็ต้องทิ้งหลายๆอย่างเข้าใจว่าในใจคิดยังไงเออต้องตั้งสตินั่นแหละก่อนครับอ่าโอเคครับคุณอา r a ออซคุณราชันแม่อ่านชื่อชั่นยากสิ่งที่ลุงตู่ทิ้งเอาไว้ให้นายกคนใหม่สัสางคือยาบ้าเต็มเมืองคนโดนฆ่าทำร้ายทุกวันหรือนี่น,นี่หรือคือยุคมืดของประเทศไทยที่ประชาชนต้องยอมรับเลียนถามครับท่านสอสอสุนยัย ระหว่างองคมนตรีกับราชเลขาตำแหน่งไหนใหญ่กว่ากันครับแม่จะเรียกวาใหญ่กว่ากันไม่ได้เลยครับล้วนแต่อยู่ใต้อำนาจใหญ่ของวังนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งหน้าที่ยิ่งในสมัยรัชกาลที่สิบองคมนตรีนึกว่าใหญ่ก็ต้องทำตามสั่งเขาแบ่งหน้าที่ให้ไปทำดังนั้นโดยตำแหน่งองคมนตรีคือเป็นที่รึกษากษัตริย์ แต่เดี๋ยวนี้คำปรึกษาเหล่านั้นเรามักจะเห็นออกมาในรูปที่ท่านมอบหมายให้ไปทำงานกษัตริย์มอบหมายให้องคมนมตีไปทำงาน mm. ก็คล้ายๆกับราชเลขาก็ต้องทำตามที่ท่านมอบหมายเพราะเดี๋ยวนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นระบบราชาธิปไตยแล้วถ้าเราจับระบบนี้ได้เราจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ มันหมุนไปตามกลไกของโครงสร้างนี้นะครับเอาท่านต่อไปครับคุณ vic คุณ VIC อสสวัสดีครับท่านสสอสุนัยและทุกทท่านครับเป็นไปตามคาดหมายจริงๆครับท่านสุนยัยมันถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรีผมเชื่อว่าคนไม่ดีไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีครับ ดีแล้วครับมันไปรวมกันมากๆบาปก,กรรมจะได้ตามหาที่เดียวพร้อมกันหลายๆคนส่วนเรื่องไอ,สอ,อ้สวผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้คือสอวอุปกิก์นเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำงานได้ดีจะทำให้คนผิดได้รับโทษถ้าสอวอจะหวังพึ่งองคมนตรีประยุทธ์จะปฏิเสธแน่ครับเพราะสันดานมันครับ ขอเพิ่มเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี่นอกระบบวันพฤหัสที่ที่ผ่านมาที่บ้านผมไม่มีเฉพาะคนไทยนะครับที่เป็นเจ้านี่เป็นคนอินเดียหรือแขกก็มีมันปล่อยเงินรายวันร้อยละหนึ่งบาทอยากให้ท่านสอสอธิบายให้ฟังจะแก้ยังไงครับโอ้เดี๋ยวไปดูตอนนี้เขาคลิกออฟแล้วท่านไปแจ้งเลยนะครับ ลงทะเบียนเลยเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านทราบข่าวหน้าหนังสือเป็นวันนี้เป็นอย่างนี้หมดคุณคุณชา,ชาวันถ้าให้จับแสดงว่ามีไฟเขียวอาจตัดตอนกลัวถึงใครบางคนไม่ทราบนี่คงจะเป็นเรื่องของการจับคุณอุปกิกิจนะฮะและอาจลงเอยเช่นเดียวกับมนัสค้ามนุษย์ก็เป็นได้ หรือไม่ก็ต้องลี้ภัยกันอย่างประวินเอาโอเคครับท่านต่อไปครับคุณมิสมิสลูเซโบสวัสดีค่ะอาจารย์สุนัยและเพื่อนๆขอถามสามคำถามค่ะเอานะคำถามที่หนึ่งหน้าที่หน้าที่องคมนตรีคืออะไรคะหน้าที่ตามกฎหมายนะเป็นที่ปรึกษากษัตัตร์สององคมนตรีสามารถกลับมาเป็นนายกได้ อีกหรือไม่คะจริงๆในทางปฏิบัติกลับมายากมากแล้วครับต้องเรียกว่ากลับไม่ได้เลยเพราะการไปนั่งเป็นองคมนตรีนั้นถือว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วแต่ว่าอายุธ์เนี่ยมันยังคาบลูกคาบดอกครับสามคดีเก่าๆที่เคยเป็นนายกพอเป็นอง,องคมนตรียังฟ้องได้หรือเปล่าคะใครฟ้องได้ยังฟ้องได้ครับและคนที่ฟ้องได้คือผู้เสียหายโดยตรงส่วน คดีที่เป็นคดีเขาเรียกคดีอาญาแผ่นดินนะครับก็รัฐฟ้องประยุทธ์ได้อีกโดยกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติอาจจะยากหน่อยนะครับถ้ารัฐจะฟ้องเพราะรัฐก็ถูกควบคุมโดยกลไกลของระบบนะฮะแต่ว่าถ้าประชาชนจะฟ้องนี่ผมว่าได้ครับแล้วก็จะสนุกด้วย ขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพนะค่ะอาจารย์ขอบคุณครับคุณมานานบมานบพรชาลีองคมนตรีคือแค่ที่ปรึกษาพระองค์จะปรึกษาหรือไม่ก็ได้ยุคสมัยนี้ไม่มีอำนาจอะไรจะจะทำนู่นทำนี่จดหมายน้อยแปลงสารแทรกแซงกองทัพ รัฐบาลในทุนทุกองค์กรทุกหมู่เราแบบตาเท่าป๋าเต็มไม่ได้เออนี่แสดงว่าท่านเข้าใจการเมืองตรงกันนะเผลออาจจะแค่มีตำแหน่งเท่ๆนั่งๆนอนๆถูกขังอยู่กับบ้านก็ได้เราเชื่อมั่นในพระปีชาสามารถบ้านเมืองทุกฝ่ายสงบราบคาบเพราะพระบริบาลแน่นอนคุณ Q R C คนไทยไม่โง่เกือบจะทุกๆคนดูอยู่ความคิดเห็นแทบไม่แตกต่างกันทำไมอะไรยังไงพวกใครเพราะอะไรเพื่อใครอา้าเขียนมาอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้มีเป็นอะไรเลยอีกเนี่ยครับเขียนมาเยอะแยะไปหมดครับแต่เขียนสั้นๆเป็นแบบระบายความรู้สึกเช่นเออคุณประเสริฐ คุณประเสริฐประเสริฐอันนีอน้อันแรกเนะี่ยผมอ่านตัวอย่างให้นะฮคือบางทีท่านก็เขียนมาผมก็ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของท่านนะครับในวันเสาร์แต่ถ้าให้ดีท่านให้ใส่เหตุใส่ผลเพราะเราอยากให้ท่านได้ใช้ความคิดเต็มที่หน่อยในโอกาสที่คุยกันวันเสาร์ค่ารายการของเรานี่ยินดีให้ถ่ายทอดความคิดเห็นของท่านนะครับคุณประเสริฐประเสริฐบอก,ออบอกทีนายกท่านสินนายกยิ่งรักทาดีกว่านี้ กับโดนคดีจะเอาอยัางไงกันแน่ฮะเป็นต้นนะครับหรือว่าคุณ WQ บบอกองคมนตรีท่านต้องเป็นคนดีจะเชื่อใจได้อา้าวก็ไม่เป็นไรครับเอานี่ดีกว่าผู้สนับสนุนรายการครับเขียนมาสั้นๆเป็นไฟบัรคับต้องอ่านคือคุณ MG6 อุตสาขนย้ายสมบัติเสร็จ กะจะลาง,งานยาวยาวพักผ่อนสบายๆดันเรียกเข้าเล้าไก่เป็นองค์ขมนตัว <c oughs> แหมคุณเอ็มจีไฟนี่มีอารมณ์ขันดีนะครับเอาละครับอีกท่านหนึ่งบอกขอถามความสง่าง,งามคนเป็นนายกรัฐมนตรีปี2557ได้อย่างไรยุค คุณส่งสินค้าแพงค่าไฟแพงอื่นๆเก้าปีนานมากอ๋อนี่คงไม่ชอบประยุทธ์นะครับเขาบอกแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนี่คุณอะไรเนี่ยเจ็ดแปสาแต่งตั้งองคมนตรีช่วงนี้มันเกี่ยวพันกับข่าวเฉาเฉาใหญ่ๆช่วงนี้ไหมขอถามทุกคนองคมนตรีมันทำหน้าที่อะไร มีเงินเดือนเท่าไหร่ช่วยให้อะไรให้ช่วยอะไรให้กับประเทศชาติบ้างว่าจริงๆแหมรายละเอียดนี่พูดยากน้อยมากเอาว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่อาจารย์สมศักดิ์ตอบให้เลยครับ <c oughs> นี่ผมลองมาอย่างจุดสมศักดิ์ง่ายดีองค์คมนตรีมีถ้าเป็นประธานแล้วก็ได้เงินเดือนหนึ่งแืนหนึบาท ถ้าเป็นองค์คมนตรีธรรมดาก็1,000งแลดไปหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสบาทแต่ว่ากันจริงๆแล้วผลประโยชน์อย่างอื่นมากกว่านะครับเอาละไม่เป็นไรครับเรามาดูความเห็นต่อไปครับท่านถามมาผมก็ตอบให้อันนี้ในสุนในแฟนเพจในเฟซบุ๊กนะครับเริ่มต้นคือคุณนิ้วโปเมืองทองอยู่ในเต็ดสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนในเมื่อพันเอกไอพล ไม่เท่านฉีนพอออกกันเลยผมอ่านเป็นพันเองในเมื่อไอ้ยุทธเลยก็แล้วกันขึ้นตำแหน่งองค์มนตรีแล้วที่ผ่านมาบริหารประเทศระยะเวลาเก้าปีมีการตรวจสอบไหมครับมีการทุจริตหลายๆเรื่องหมูเถื่อนอันนี้แน่นอนผมบอกไปแล้ววัคซีนผมยืนยันว่าแน่นอนงบเสื้อวุธถ้าไม่มีแล้วทำไมม,มันยุ่งดีแล้วเกิดเรื่องเรือดำน้ำ เรื่องกู้เงินทุกปีเรื่องคดีเหมืองทออัคราเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายมันไม่สมควรจะเสียไอ้เบื้อกตูจะต้องชดใช้ไหมครับจริงๆต้องชดใช้ครับแต่ว่าประเทศนี้มันยากหน่อยอคุณมุมไบอินเดียองค์คมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีอำนาจแล้วใช้อำนาจทำลายสังคม กฎหมายและประชาธิปไตยทําให้การปกครองประเทศยุ่งยากเรียกคนเหล่านี้ว่าคนนอกคอกรัฐธรรมนูญการที่จะมาเป็นองคมนตรีได้ต้องมีผลงานทําชั่วที่เด่นชัดแล้วแต่ด้านที่ตนถนัดเช่นผู้ชำนาญด้านยาเสพติดด้านเก็บสวยด้านค้าอาวุธด้านการเมืองปนชาติยิงนักศึกษาอุ้มหายด้วย เมื่อทุกคนมีผลงานชั่วที่เด่นชัดเช่นนี้แม้ถูกจับได้ว่าเป็นหัวหน้าทำผิดกฎหมายก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ได้เมื่อสิ้นสุดหน้าที่จึงถูกย้ายเข้าคอกองค์มนตรีคนพวกนี้ถ้าไม่ชั่วจริงๆก็จะไม่ได้มาอยู่ในคอกองคมนตรีแต่ถ้าทำสิ่งที่ดีให้ประเทศต้องเป็นนักโทษอยู่ชั้นสิบสี่โอ้ แม่ลากมาถึงจนได้นะครับคุณมุมมบอินเดียเหมือนท่านนายกทักษิณดิฉันเรียกว่าคนพวกนี้ดิฉันเรียกคนพวกนี้หมายว่าองคชาตมนตรีแม่คำนี้ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับคุณวานีหมูเถื่อนเพราะเมืองมันเถื่อนระบบมันห่วยเพราะนายมันเถื่อนคุณจันจีรา บอกว่าติดตามข่าวจากสอสอสูในเท่านั้นวิเคราะห์ข่าวได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดค่าขอบคุณครับคุณพัชจจริยาท่านไม่ค่อยชอบแสดงความเห็นและท่านชอบส่งรูปมาแทนคุณฟิลิปฟานครับแหมคุณฟิลิปฟานนี่มีแสดงความเห็นเป็นเหตุเป็นผลดีครับแต่ว่ายาวทีเดียวไม่เป็นไรเอา เสานี้ไม่มีประเด็นอะไรกับหัวข้อที่ท่านสสสุนัยตั้งนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ว่าใครเป็นนายกประยุทธ์ก็ได้เป็นองคมนตรีอยู่ดีและเนื่องจากความเห็นในประเด็นนี้ก็น่าจะไปทางเดียวกันหมดและส่วนตัวก็มองว่าการส่งประยุทธ์ไปเข้าคุกเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าเช่นกันดังนั้นเพื่อให้เกิดสาระในการถกเถีงยงใช้ความคิดมาคุยเรื่องประเด็นที่เห็นต่างจากท่านสสในสัปดาห์นี้ กันดีกว่าขอบคุณครับที่เห็นต่างนะฮะวันนี้เอาประเด็นนี่นอกระบบดีกว่าที่ท่านสุนัยไม่แน่ใจว่าเศรษฐาจะทําจริงแค่ไหนเพราะท่านสุนัยมองเศรษฐาด้วยอุดมการแบบสังคมนิยมแหม่นี่ให้เกียรติผมเลเกินะปัญหาใหญ่ที่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมคือคนไทยมักเอาอุดมการตัวเองประจัดสินคนอื่นพอคนอื่นไม่ได้ทําตามแบบที่ตัวเองคิดก็มักจะรับไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่การไม่ยอมรับความคิดเห็นแตกต่างถ้ามองเรื่องนี้ด้วยมุมด้วยมุมทุนนิยมจะได้คำตอบทันทีเลยว่าทำแน่เหตุผลง่ายๆคือนี่ท่านเชื่อว่าท่านเศรษฐาทำแน่โอเคขอบคุณครับเหตุผลคือหนึ่งนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับรัฐบาล นี่นอกระบบสองนี่นอกระบบเป็นเงินที่ไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจถูกครับคือเก็บภาษีไม่ได้ 3. การเอานี่นอกระบบเข้าระบบนอกจากจะเก็บภาษีจากธนาคารได้แล้วยังสามารถพักหนี้ได้ทำให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเมื่อมีกำลังซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีในมุมมองของทุนนิยมจะใช้อธิบายนโยบายเพื่อไทย ได้ทุกนโยบายยกตัวอย่างเงินดิจิทัลถ้ามองจากมุมทุนนิยมก็จะรู้เลยว่าสินค้าที่ใช้ได้มันคือสินค้าที่ก่อให้เกิดการผลิตเมื่อผลิตก็จะเกิดการจ้างงานทีนี้โครงการที่เกิดพร้อมๆกันคือหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ที่ตั้งเป้า KPI ไว้ wide, ที่สร้างงาน20ล้านตำแหน่งแปลว่าจะมีงาน Reskill ออกจากระบบไป20ล้านตำแหน่งเมื่อเกิดการจ้างงานงานจากเงินดิจิตัลแต่แรงงานขาดเพราะเกิดการรีสกิลก็ต้องขึ้นค่าแรงเพื่อให้ได้แรงงานบวกกับโครงการที่ท่านสุทินคลังแสงเรียกท่านสุทินคลังแสงเรียกโครงการว่าเงินโอนคนสร้างตัวเออเอาต่อนะครับที่รับประกันรายได้ข้อควรรับสองหมื่นเพื่อหา เมื่อหารด้วยสาแล้วมันเกินหกร้อย่อมแปลว่าถ้าค่าแรงต่ำกว่าหกรโอกาสจ้างคนได้แทบไม่มีเมื่อค่าแรงเฉลี่ยกันหกร้อไปแล้วการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นหกรบาทก็แทบไม่มีคนได้รับผลกระทบค่าแรงหกรบาทแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาจะทำยังไงอ้าวโอเคท่านลองตั้งคำถามแนละ้วท่านแก้เองเลยนะ ก็ออกกฎหมายให้ใจแรงงานต่างด้าเป็นเงินดิจิตอลเข้าท่าดีว่าเงนเออทีนี้ก็ไปใช้นอกประเทศไม่ได้เงินก็ไม่ไหลออกถ้าอยากให้ได้ก็ไปเจรจาต่อรองกับเพื่อนบ้านทีนี้ไทยก็จะเป็นบล็อกเชนฮับในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเออเข้าท่าดีเหมือนนั้นเนี่ยถ้าเชื่อมโยงได้ทั้งหมดก็จะรู้ทันทีว่าอะไรต้องทำบ้าง อะไรทำก่อนอะไรทำหลังทั้งหมดมีเป้าหมายคือเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วมาดูกันใหม่กลับมาดูนโยบายสังคมนิยมอย่างนะ้ำประปาดื่มได้สิ่งที่พักส้มไม่บอกคือโครงการนี้มันเพิ่มรายจ่ายประจำภาครัฐเพราะทำแล้วเลิกไม่ได้ถ้าเลิกไอ้ระบบที่ลงทุนไปจะไร้ประโยชน์ทันที ถ้าทําโครงการแนวนี้เรื่อยๆรายจ่ายรัฐก็จะสูงขึ้นตามหลักสังคมนิยมที่รัฐจะเข้าไปควบคุมกิจการต่างๆซึ่งตรงนี้ขัดกับหลักการกระจายอํานาจชัดเจนดังนั้นไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือการกระจายอํานาจมันจึงเป็นแค่วิธีให้ได้มาซึ่งอํานาจของพรรคส้มเท่านั้นโอ้นี่คงจะเป็นพรรคแดงแน่แล้วเนี่ยคุณฟิลิปฟาน,นี่ นอกจากวิธีนี้จะได้มาซึ่งอำนาจก็เหลือแค่ลงถนนใช้กำลังปฏิวัติซึ่งก็ขัดหลักประชาธิปไตยที่ใช้วิธีเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ประชาชนเลือกมาน้ำประปาก็จำเป็นต้องดื่มได้ถ้าประชาชนมีเงินพอซื้อน้ำดื่มคุณภาพสูงจากเอกชนการจ่ายค่าน้ำดื่มวันละ20บาทเมื่อคุณมีรายได้วันละห0 0 ย่อมไม่เหมือนตอนคุณมีรายได้สามร้อยใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาตอนเลือกตั้งที่ท่านว่ามาเนี่ยที่ผมแซวว่าเอ๊ะสงสัยท่านเป็นด้อมแดงเนี่ยเพราะท่านวิภากด้อมสม้มไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเพื่อนด้อมสม้มมีความเห็นโต้แย้งเข้ามาบ้างเขียนสูกน้กันทางความคิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับอีกท่านหนึ่งครับ คุณน่าจะหนีไม่พ้นให้ความเห็นสั้นๆเป็นคนสุดท้ายบอกคนดีดียอยักกนแล้วนะไปรวมตัวกันอยู่ที่วังกันหมดในยุคนี้โอเคครับจบความเห็นของเพื่อนๆข่าวประจำรายการวันนี้วันนี้เราเล่นสกูปข่าวเรื่อง องค์มนตรีประยุทธ์กันทั้งสมตอนเลยเพราะอะไรครับเพราะในในประเทศไทยมันขาดแคลนครับเป็นเป็นการเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเป็นทั้งข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปไม่เชื่อลองมาดูสิครับหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้วางแผงทุกฉบับไม่มีใครลงเรื่อง การวิาพากษ์วิจารณ์ประยุทธ์เป็นองคมนตรีเลยครับว่าถูกกฎหมายหรือไม่การไม่มีผู้สนองรายนามผู้สนองพระบรมราชโองการเนี่ยถูกไหมจริงๆวันนี้มีคนมีความเห็นเยอะเลยแต่นังสือพิมพ์ไม่ลงข่าวเลยเริ่มต้นจากไทยรัฐที่ผมไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากนะครับวันนี้คืออยากจะให้ท่านเห็นว่าทั้งทุกฉบับไม่มีข่าวเลย มีแต่ข่าวออนไลน์นะครับส่วนหน้าในก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยหน้าหนึ่งไทยรัฐก็จะลงข่าวใหญ่2 2 9 9 0ลายถึงสา5ถึง935ล้านคิกออฟแก้หนี้นอกระบบเป็นข่าวใหญ่ไทยรัฐแล้วก็มีข่าวอื่นเป็นข่าวตลาดที่ผมเน้นตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นายก ก็ไม่วิาพากษ์วิจารณ์ปิดปากหมดรัฐบาลไม่พูดถึงเรื่องประยุทธ์ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายท่านเสฐาไปประชุมรู้สึกครั้งสุดท้ายที่เป็นข่าวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินักข่าวก็จะถามความเห็นเรื่องการแต่งตั้งประยุทธ์ท่านไม่ตอบทั้งนั้นก็เข้าใจได้นะครับดังนั้นวันนี้ น่าจะสมประสงค์ครับข่าวก็เลยมามาเลือกลงข่าวเล่นเรื่อง Kick Off แก้หนี้นอกระบบตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนไปแล้วแค่2 2 0 9 0ราลายมีมูลค่าถึง935ล้านแล้วเช่นเดียวกันครับมติชนก็ลงตีข่าวเรื่องหนี้นอกระบบเหมือนกันการลงทะเบียนนะครับ แล้วก็มีข่าวเรื่องของเ,อเสียแป้งสลับไปนะครับข่าวสดก็ลงข่าวใหญ่เดียวกันก็สมประสงค์ดีครับไม่มีใครอาจจะถือว่าเป็นการกลบข่าวประยุทธ์ไปเลยแต่ผมบอกว่ามันกลบไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้มันมีผลสะเทือนแรง แล้วมันจะต้องไปวิเคราะห์ถึงผลการเมืองด้วยเดี๋ยวผมจะได้วิเคราะห์ให้ท่านดูเดลีนิวใช้เรื่องของเรื่องค่าไฟแพงที่ท่านเห็นข่าวเต็มไปหมดนะในประเทศไทยว่านายกพอได้ถูกถามเรื่องค่าไฟปับ๊บท่านบอกโอ้ยเลยเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยนะยอมถอยค่าไฟไม่เกิน4บาท20ต่อนหน่วยรู้ผลทันวาใช้มกรลา ไทโพสตก็ยังเล่นข่าวนอกระบบปิดข่าวเรื่องประยุทธ์เป็นองคมนตรีความจริงเรื่องประยุทธ์เป็นองคมนตรีนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมอยากจะคุยกับท่านในานามของข่าวราษฎรสำนักเพราะว่าเรื่องนี้น่าคิดมากครับคือเราอาจจะไม่รู้เหตุผล ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวังคิดอะไรถ้าถามว่าวังทราบไหมว่าประยุทธ์นี่มันเน่าเต็มที่แล้วมันก็อยากจะใช้วังนี่มาบังหัวมันผมเชื่อว่าวังก็รู้นะอันนี้เราวิเคราะห์กันในหน่วยข่าวของเรานะครับผมผมก็เชื่อว่าหนังสือพิมพใ์ใหญ่ๆนี่เขารู้เขาวิเคราะห์ได้หมดแต่เขาอาจจะไม่กล้าเขียนหรือเขียนก็คงเลี่ยงๆดังนั้นวันนี้ผมชี้นำไปก่อนก็แล้วกัน เพราะว่าเมื่อวันก่อนเราพูดเรื่องหนี้นอกระบบโดยเฉพาะหนี้นอกระบบในราชการคือระบบสากลเดี๋ยวนี้เล่นข่าวตามสุันเป็นแถวเลยนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์ทิศทางการเมืองจากที่ประยุทธ์เข้าไปเป็นองคมนตรีแล้วอันแรกเลยนี่ผมมองว่าวังรู้สภาพของประยุทธ์ส่วนท่านจะ โปรดประยุทธ์อุ้มประยุทธ์หรือไม่อย่างไรประชาชนคิดกันเองแต่ถ้ารู้อย่างนี้ท่านชังน,น้ำหนักไหมครับว่าได้มากกว่าเสียหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับวิธีคิดของมนุษย์ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์หรือคนธรรมราเนี่ยต้องคิดจากตัวเองว่ามีผลประโยชน์มากหรือน้อยได้ได้กับเสียเนี่ยมันมีคู่กันอยู่แล้ว แต่จะได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ถ้าเรามาดูย้อนหลังไปนะครับในรัชกาลที่เก้าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาเป็นองคมนตรีนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ว่าบังคับไม่ใช่ไฟบังคับแต่ตั้งมาหลายคนแล้วท่านแรกท่านสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยเหตุการณ์ สิบสี่ตุลาหลังเหตุการณ์สิบสี่ตุลาที่ถนอมถูกขับไล่ออกไปท่านสัญญาธรรมศักตร์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจุดประตุอยู่ที่ธรรมศาสตร์แกนนําการต่อสู้อยู่ที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็เลยใช้อธิการบดีมาเป็นนายกแล้วก็ดึงนายกคนนี้มาเป็นองคมนตรีหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจอันนี้ก็เข้าใจได้ต่อมา พอ14ตุลาจากท่าสัญญาธรรมสั์ก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มีคึกฤทธิ์ปาโมดเป็นนายกท่านเสนีปาโมดเป็นนายกแล้วก็เกิดรัฐประหารสังหารประชาชนเมื่อวันที่6ตุลาคนที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่คนเชื่อว่าเกี่ยวข้องคือคุณธนินท์แก้ววิเชียนแต่ไม่ใช่เป็นตัวชูโรง อันนี้ยังพอพอเข้าใจได้นั่นเป็นตัวเป็นตัววิกฤตคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นเป็นหมากที่ต่อเชื่อมแล้วพอหลังจากรัฐบาลคุณธานินทร์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อถูกพลเอกเกียงศักดิ์รัฐบารออกไปรัชการที่เก้าก็ตั้งคุณธานินทร์เข้ามาเป็นนายกมตีนี่เป็นนายกที่มาเป็นองคมนตรีคนที่สอง คนที่สามพลเอกเปรมแหม่อันนี้คลาสสิกเลยอยู่ยาวครับเป็นนายกอยู่ยาวนะครับที่คอนโทรลใช้ฐานประชาปัตเป็นฐานคนก็อาจจะมองไม่เห็นในเวลานั้นว่าว่าจริงๆแล้ววังใช้กลไกของประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคอันไหลของวังมานานแล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2489 เปรมก็มาต่อเชื่อมพอรู้จักนายกก็มาเป็นองค์มนตรีส่วนว่าความฉลาดเกือบไม่ได้เป็นนะครับองค์มนตรีเนะี่ยแต่ว่าพลเอกเปรมถอยก่อนคนที่สคือสุรยุทธจุรานนท์คนคนนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นองค์มนตรีก่อน แล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารไม่ได้เลือกตั้งนะแล้วก็กลับไปเป็นองคมนตรีใหม่วันนี้เป็นประธานองคมตรีเราจะเห็นว่าการตั้งนายกการการเมืองกับวังเนี่ยแหมมันเส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆจะเรียกว่าเหนือการเมืองก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงก็ได้นี่คือประวัติความเป็นจริงสี่คนแต่ที่ปิดบังไม่ได้เลยคือไอ้ยศครับ อายุติทำรัฐประหารเลยสี่คนแรกนี่เขาไม่ได้สายตรงที่จะรัฐประหารนะเปรงก็ไม่เป็นผู้นำรัฐบาลจริงๆตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็อําพรางครับจะของคอ,อกมาพูดเรื่องคอ,อกมาไปเดินสายนักเรียนในร้อยแล้วก็พูดว่าจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของคอ,อกมาส่งสัญญาณให้ทหารยึดอํานาจเปรมจึงถูกมองว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัง กับทหารและพรรคการเมืองคือประชาธิปัตย์แต่ว่าประยุทธ์นี่เต็มเต็มไปเลยครับเต็มเต็มไปเลยยึดอำนาจแล้วก็เป็นนายกเสร็จแล้วเขียนรัฐธรรมนูญเองรัฐธรรมนูนที่โกงกูก็เป็นนายกอีกรอบหนึ่งอีกสี่ปีในระหว่างที่เป็นนั่นก็ถูกลองเรียนเรื่องการกระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องการกระทําไม่ถูกต้อง ก่อนจะเป็นนายกก็ผิดกฎหมายแนละธรรมนูนเพราะเป็นขณะนั้นเป็นข้าราชการกินเงินเดือนสารนันมูก็ช่วยตีความให้เรียบร้อยว่าไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ผิดทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็มาเป็นองคมนตรีอีกตรงนี้แหะครับที่ทำให้คน question กันมากและแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่ตรงนี้อีก ปากฏว่าคณะรัฐประหารชุดประยุทธ์เนี่ยคอสชอล่าสุดเนี่ยถูกแต่งตั้งเข้าไปเป็นองค์มนตรีที่มียศในพลเลยเนี่นะครับห้าหกคนครับหกคนเรามองย้อนหลังกลับไปเมื่อรัชการที่สิบขึ้นของราชทันทีที่ท่านขึ้นของราช ท่านทำการดึงรัฐมนตรีคสชเช่นไยบูณ์คุ้มฉายา,าดาวพงรัตนสุวรรณนะครับและอีกหลายคนที่เป็นแกนอำนาจของฝ่ายคณะรอคสชเนี่ยไปเป็นองคมนตรีเลยตอนนั้นก็เป็นก็ทำให้เราสงสัยมันเรื่องอะไร ถ้าถามว่าดาวพงษ์ภัยบุญคุ้มชัยยาอยากไปเป็นองคมนตรีหรืออยากเป็นรัฐมนตรีบอกเลยครับพวกนี้มันไม่พูดแต่บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากไปเป็นองคมนตรีครับเพราะการเป็นองคมนตรีนั้นคือเข้าข้อแล้วยิ่งเป็นองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันนั้นท่านควบคุมเลยครับอันนี้ความจริงนะไม่ใช่ว่ามาเชียร์ในหลวงนะ ท่านควบคุมองค์คมตนตีเลยจะทําทะเลอทะล่าไปแปลงสารแบบที่เปรมทําสร้างสถานการณ์ไปพูดเรื่องส่งสัญญาณให้มีการรัฐประหารเรื่องมากับจอกกี้ไม่ได้อันนี้ผมบอกเลยครับในสถานการณ์ที่ผ่านมานะแต่ในอนาคตนี้ผมไม่รู้ว่าท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าท่านจะใช้อย่างไรดังนั้นในเวลานั้นเนี่ย คนก็ตั้งคำถามว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยดึงตัวแสบในายทหารในพลทั้งหลายที่ยึดอำนาจเป็นกำลังสำคัญให้กับประยุทธ์เนี่ยไปเป็นองคุมนตรีหมดวันนั้นเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่าเป็นการสลายอำนาจของคอสชอแน่นอนครับคอสชอมันจะมีอำนาจมันก็ต้องมีในายพนพลและในพลพวกนี้พอไม่ใช่กเกษียณแล้วมันหมดอำนาจนะพอกะเกษียณปั๊บ อายุตธก็ตั้งไปเป็นน้ำตีอีกพอเป็น้ำตีก็มีอำนาจต่อเคยคุมอกองผลฐานมาเคยคุมกรมถามราบลูกน้องก็ยังอยู่ก็ยังตึงกำลังกันหมดย้อนหลังกลับไปเมื่อห้าปีนะครับปีห้าเก้าเมื่อในหลวงรัชกาลที่สเก้าสิ้นพระชนกอนนั้นผมจำได้ผมก็วิเคราะห์ว่าเออ ลักษณะนี้เป็นการสลายอำนาจของคอสชนะแต่ถ้าชัดะถามบอกเอา้าถ้าสลายอำนาจของคอสชอก็ดีสิมันดีกับประชาชนดีไม่ดีนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีตัวแสดงที่เขามีอำนาจเนี่ยผมว่าอันแรกเป้าหมายคือเขารักษาอำนาจของเขาให้มั่นคง ส่วนว่าผลจากการรักษาน่าให้มันคงนั้นจะเป็นบายโปรดักไปถึงประชาชนไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากย้อนหลังกลับไปเมื่อปี59 60ที่ท่านขึ้นของราชจนถึงปีนี้66บรรดานายทหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวพงภัยบุญ หรือว่าอดีตพบทอบอยอย่างพลเอกเฉลิมชัยสิทธิราบนะครับหรือพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างอะไรพวกเนี้ยกเกษียณอย่าว่าแต่เกษียณไปห้าปีนะครับกรเกษียณไปปีเดียวถ้าไม่ได้ไปดํารงตําแหน่งอํานาจในทางการเมืองอีกอายุทธมันไม่สามารถจะเอาไปส่งต่อได้เนี่ยนะหมดแล้วครับนี่หกปีแล้วหกปีแล้ว ไบูรณ์พลเอกมีแต่ชื่อเป็นพลเอกครับแต่อำนาจพลเอกสูญสลายเกือบหมดแล้วยิ่งไปอยู่เป็นองคมนตรีหกปีก็อยู่ในการควบคุมของอำนาจกษัตริย์คงเหลือแต่อายุเท่านั้นแหะครับที่มันกเกษียณอายุราชการเป็นพบบบแล้ว แต่มันยังเป็นหัวหน้าคณะคอสชอ,อยู่อยู่สปีเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังต่อไปรัมตีกลาโหมเป็นนายกรมตนนีอีก4ปีเมื่อเป็นอย่างนี้กําลังทหารก็ยังขึ้นอยู่กับอายุครับยังขึ้นอยู่ยังตรงรักพักดีและมันจริงอยู่ในการตั้งนะั้นมันอาจจะไม่มีอำนาจเต็มที่แต่โดยตัวเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรนัมตีกลาโหม มันก็ยังสร้างบาร,รมีลงไปอีกตรงนี้ครับเพื่อนๆการมองการเมืองต้องมองให้ชัดดังนั้นหน่วยวิเคราะห์ของเราจรึงเชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยพยายามจะผดดเด็จอำนาจของคอสช,าชาให้หมดอย่างนุ่มโนนที่สุดหลายคนมักจะมองรัชกาลที่สิบว่า ไม่รู้เรื่องบางคนใช้ภาษาถึงขนาดงี่เงา่าผมบอกท่านนะผมไม่เคยกล่าวว่าท่านอย่างนั้นที่พูดนี่ไม่ใช่แหมวันนี้ทักษิณไปนอนอยู่ชั้น14บสี่สุนัยก็เลยเปลี่ยนไม่ใช่ครับหนึ่งผมไม่ใช้ภาษาที่ละลาบละล้วงปกติผมก็ใช้ภาษากึ่งที่จะเป็นทางเป็นทางการออฟฟิเชีมาก เดิมนี่ผมถูกด่ามากนะเวลาเรียกคุณประยุทธคุณประยุทธนี่พี่น้องก็เลยด่าผม,ผมผมผมเรียกอายุทธหลายคนชอบแต่ว่าในหลวงนี่อีกฐานะหนึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรจะไปว่าท่านขนาดนั้นและผมก็พูดทุกครั้งว่าท่านเป็นลูกเจ้าฟ้ามาหกากษัตริย์อยู่ในอำนาจแม้ท่านจะไม่ได้เป็นกษัตริย์เองโดยตรงในช่วงระยะเวลาสี่หปีมานั้นท่านจะเป็นมกุฎราชกุม,มารก,ก็อยู่ในโครงสร้างอำนาจ และดีวกับหน่วยงานต่างๆการรับรู้เรื่องการวางแผนเรื่องอํานาจนั้นผมว่าท่านไม่ด้อยไปกว่าใครครับอันนี้ผมผมบอกเลยนะเพียงแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เห็นนิสัยส่วนตัวส่วนพระองค์ท่านอันนั่นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้กันแต่ว่าในเรื่องความรับรู้ของเรื่องอํานาจผมว่าไม่ด้อยไปกว่าใครและอีกสําคัญที่สุดคือท่านอยู่ในโครงสร้างส่วนบนสูงสุด การบริหารก็ง่ายการเห็นก็ง่ายการจิ้มจี้ง่ายครับเราจรึงเชื่อว่าตอนขณะนี้ที่ย้ายอายุตไปนั้นเข้าไปเป็นองคมนตรีนั้นก็เพื่อที่จะให้เห็นเพื่อที่จะรวบควบรวบอำนาจของทหารที่อาจจะมีศักยภาพมาทำรัฐบาลได้โดยเฉพาะประยุทธ์ มันยังต่อเชื่อมอำนาจทหารอยู่ถึง8ปดปีเกปีเขาขณะนี้พราะถูกเก็บเข้าไปเป็นองค์มนตรีปับ๊บเราก็ไม่รู้ว่าในหลวงท่านจะมีพระราชวินิจฉัยอย่างไรแต่โดยดูทิศทางแล้วก็คือประยุทธ์จะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่แต่แน่นอนครับการอยู่ในกลุ่เช่นนี้ อาจจะคุ้มกลาหัวํำให้ประยุทธ์ไม่ถูกฟ้องหรือไม่มีใครกล้าตามแต่ความเน่าของประยุทธ์เนี่ยมันก็ส่งผลเหม็นเข้าไปในวังด้วยอันนี้แน่นอนมันมีได้มีเสียแต่ถ้าเราดูว่าในการพรเด็จศึกทางอำนาจเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด้านหลักถ้าคิดจากของผู้ที่ตัดสินใจนี่เราไม่ได้คิดจากเราเนะฮะเราเรามองอย่างวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นจริงเช่นนี้นะครับจะทําให้เราเห็นอนาคตว่าและทิศทางจะเป็นยังไงดังนั้นความหวาดกลัวหรือหวาดวิตกหรือประเมินสถานการณ์ที่นักวิชาการก็ประเมินกันว่าประเทศไทยยังไม่ปลอดจากการรัฐประหารแน่นอนครับไม่ปลอดแต่ณเวลานี้สถานการณ์เช่นนี้อำนาจทหารที่จะขึ้นมาทําการรัฐประหารน,นั้นโดยตัวเองนะ จบไม่มีทางเลยเพราะเฉพาะในกําลังทหารในกรุงเทพโดยเฉพาะกรมทหารราบที่หนึ่งกับกรมทหารราบที่สิบเอ็ดที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเป็นกําลังหลักพื้นฐานในการทําการยึดอํานาจก็เข้าไปอยู่ภายใต้อํานาจของราชสํานักแล้วถูกโอนไปเลยครับที่อยู่ในกรุงเทพส่วนไอ้ที่กรมปอตอ,อและ กองฐานมาที่สองรักษาพระองค์ที่อยู่ที่กรุงเทพก็ถูกผลักไปอยู่บ้านนอกหมดแล้วอย่าลืมว่าการรัฐบาญทรั้งหนึ่งนั้นกษัตริย์ซึ่งอยู่ในอำนาจสูงสุดนั้นก็มีมีปัญหาคลอนแคลนทางอำนาจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วมันเป็นองค์รัฐ,ฐาที่ปัต์ครับอีตรงนั้นมันจะสับขาอย่างไงก็ได้นะอันตรายยิ่งกว่านายกมาจากการเลือกตั้งนะต้องเข้าใจก่อน ถ้าท่านตั้งคำถามบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเอ็นดอรให้มันทำรัฐบาลล่ะต้องแยกนะครับระหว่างรัชการที่เก้ากับรัชการที่สิบผมเชื่อว่ารัชการที่สิบการรัฐบาลจะยากขึ้นจะยืดเวลาออกไปแต่ไม่อาจจะบอกได้ว่าไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปแล้วอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าจะยืดออกไปมีคนบอกว่าการรัฐบารจะเกิดขึ้นได้ในรัชการที่สิบ อาจจะมีหลายปัจจัยแต่ขณะนี้มองเห็นอยู่สองปัจจัยเท่านั้นอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์จลรันนะจรันฝรั่งเศสหนึ่งเมื่อเกิดในหลวงป่วยอย่างหนักอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนั้นทหารอาจจะยึดอำนาจได้แต่ถ้าแข็งแรงอย่างนี้อย่างสองถ้ามีพักการเมืองที่ วังระมัดระวังและไม่ไว้วางใจเกิดได้เสียงข้างมากอันนั้นไอนที่ผมพูดเช่นนี้แล้วไม่เอ,อ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเออเอียงนั่นเอียงนี่ไม่ใช่ครับจะอีกเงื่อนไขหนึ่งนี่อาจารย์จรันบอกอีกเงื่อนไขหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดพักที่มีนโยบายขัดขวางกองทัพอย่างเต็มที่ทั้งรูปแบบและเนื้อหาผมใช้คําว่ารูปแบบและเนื้อหานะ กองทัพมันก็ไม่ยอมหวังก็คงไม่ยอมแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอนาคตมาดูการรัฐประหารในรัชกาลที่เก้าที่เกิดขึ้นสองครั้งผมถือว่าติดกันนะครับสี 4, 9, 5, 7, ่เก้ากับห้าเจ็ดนี่เป็นช่วงปลายรัชกาลคือความอาพาธนะครับจาก การทรงพระเจริญพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่9อายุท่านมากดังนั้นโดยกลไกของระบบระบบรัฐกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจเนี่ยมันก็จะชิงอำนาจแล้วมันก็หวังจะได้ประโยชน์อย่างไอสาปอนี่ไงที่ฉวยโอกาสนะครับฉวยโอกาสชิงอำนาจเลยโดยสร้างสถานการณ์วันนั้น ในหลวงก็ทรงพระอาภาตอยู่ที่เซริราชจะด้วยจงใจหรือไม่จงใจหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์มันเกิดสับสนการรายงานข่าวอะไรต่างๆมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แล้วก็ส่งสัญญาณการรัฐประหารขึ้นไอ้พวกนี้ก็หวานคอแรงลแล้วเป็นยังไงล่ะครับเก้าวันเกปีบ้านเมืองชิพาายหมดเวนและตัวมันก็ทิพายแล้ววันนี้ยังวิ่งไปอีก ดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้ครับเราต้องวิเคราะห์อย่างเป็นจริงเช่นนี้ส่วนอาจจะผิดหรือถูกผมก็ไม่ได้ยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เราเห็นว่าใช่สถานการณ์บางอย่างเราต้องการข้อมูลมากกว่านี้แต่ขณะนี้เท่าที่ได้เราเห็นอย่างนี้แต่เราไม่ปิดประตูเราจะมองไปข้างหน้าอีกติดตามสถานการณ์อีกแล้วเราจะเกาะติดนี่คือแนวทางการวิเคราะห์ข่าว สิ่งที่ผมเล่ามานี้ประยุทธ์จะไปเป็นองคมนตรีใครก็วิเคราะห์ได้สูนในก็วิเคราะห์มาตั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วก่อนการเลือกตั้งใครก็วิเคราะห์ถูกครับทาไม่โง่จนเกินไปนะแต่คุณคนนี้แปลกวิเคราะห์ไม่ถูกคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยถามว่าคุณวิเคราะห์ไม่ได้หรือว่าประยุทธ์มันจะไปเป็นองคมนตรี คุณวิเคราะห์ไม่ได้หรือว่าการที่ประยุทธ์ไม่ยอมไปหัวหน้าพักการที่ประยุทธ์ลาออกจากสสการที่ประยุทธ์ลังเลเมื่อส่งไอโบไปตั้งพักแล้วต่อมาก็ขยับหน้าขยับหลังเปลี่ยนคนใหม่มาเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อก่อนนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับในที่สุดก็ตั้งแต่ตั้งประยุทธ์ก็ไม่ไปสักทีการข,ขยักชักกระเยอะของประยุทธ์ ไม่ได้มีใครไปขวางเลยแต่ประยุทธ์ใจไม่ถึงเพราะมันรู้อยู่ว่ากูคงมีโอกาสแพ้สูงมันไม่ใช่คนโง่แบบดิบๆนะครับที่เลยคิดว่ากูเชื่อมันกูชนะหมดมันรู้อยู่แต่มันก็ต้องขอลองสักตั้งไว้เหมือนแทงไฮโลไม่เปิดถ้วยเลยเนีย่มันก็ไม่ล้างตาถ้าเป็นอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วไปไหนก็ประชาชน ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติแหมเสียงมันก็หึมก็หลงสิไอบางทีหลงกลับมาบ้านก็ไก่หน้าผักเอาตีนไก่หน้าผากาก,าาผาก,กูจะไหวไม่ว่าดังนั้นมันเตรียมถอยแล้วครับแต่ว่านาทีสุดท้ายนี่คือลักษณะของคนถืออำนาจมันไม่ยอมถอยง่ายๆมันยังหวังว่าเพื่อไทย จะงี่เงา่ากอดคอกับเก้าไกลตามกระแสที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสุดท้ายอำนาจพิเศษเขาก็มาให้เป็นรัฐบาลทั้งสองพักมันก็จะเสวยอีกครับมันจะเสวยอีกรอบแต่ขอโทษนะการเมืองไม่ง่ายอย่างนั้นละครับประยุทธ์พอมันเห็นเพื่อไทยตั้งท่ากลับปับ๊บประสานอำนาจได้ปับ๊บมันรู้ทันทีเก็บของกลับบ้าน นั่นแหละเรารู้แล้วว่าอายุธรู้ตัวแล้วไปแล้วปรากกว่าคนงี่เง่าทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งยังด่าเพื่อไทยไอ้ด่าไม่เป็นไรแล้วครับด่าได้ทั้งนั้นแหละพรรคการเมืองแต่ด่าบอกว่าเสียรู้สองลุงแล้วเข้าไปร่วมกับสองลุงนั้นจะถูกสองลุงควบคุมการเมืองหมดจะต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของสองลุง ผมก็วิเขาบอกเฮ้ยผมพูดมาหลายครั้งแล้วบอกใครมีสตังช่วยไปจ้างอายุ์กลับมาเล่นการเมืองต่อทีแตว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยพอรู้ว่ามันไม่เอามันไม่สันทัดเรื่องอย่างนี้เลยยิ่งพอเกมเปิดปับ๊บมันรู้ว่าแพ้แน่ไอ้วันที่มันเลือกตั้งนั้นมันยังถืออำนาจมาตาสีสีอยู่นี่ระยะคาบรูคาบดอกเจ้าสูทั้งหลายก็ต้องเข้ามาช่วยมัน สตุ้งสตัางก็ไหลมาเทมาได้อำนาจก็มีก็ใช้แม่ทัพภาคไปค่มขู่หัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามไปดึงสอสอมาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดคนไหนไม่มาดําเนินคดีมันยังเล่นได้ระหว่างปี606 162ก่อนเลือกตั้งแต่พร้อมหลังเย็นแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแล้วทักษินออกนโยบายใหม่นะครับ ยุทธวิธีใหม่เจาะเข้าถึงกลางมันรู้หมดมันก็เลยเฮ้ยไม่ได้เป็นแล้ววะวิ่งเข้าวังแล้ววะเพื่อหาความปลอดภัยก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราวิเคราะห์วังก็เห็นว่าคือการคุมอำนาจดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ถามว่าเฮ้ยมึงประเมินไม่ออกเหรอให้เจ้าโจตุพรออกครับแต่ทำหน้าที่ป่วนเป็นหลัก ไม่รู้ว่าอยู่ในสวนกล้วยไข่ช่วงสงครามฮามาสลบกับอิสราเอลไอหมอนี่และลูกกวางการภูพเด็จการก็ประเมินกันใหญ่ว่ารัฐบาลเศรษฐาอยู่ไม่ได้แล้วในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ไอ้นักวิชาการอย่างไออาจารย์ที่อยู่ลาคนหนึ่งก็ปล่อยข่าวกันใหญ่ต้องเอาประยุทธ์กลับมาผมก็บอก มึงเอ้ยมึงไม่รู้เหรอประยุทธ์มันกับลยอย่าเอากูกลับเลยเพราะกูจะหนีเพราะกูกลับมากลับมาในภาวะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่กลับมาแบบคอสชนะกลับมาในภาวะที่ต้องดูแลพักดูแลสอสนะไหวผมก็บอกไม่มีทางแต่จตุพรบอกจตุพรนี่เมื่อวันที่่าไรนี่เปิดกระแส ประยุทธ์รีเทิร์นมาแรงจับตาเดือนมีนาเมษาเห็นภาพการเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่แน่ปั่นข่าวจริงๆเนี่ยปันข่าวให้แขวนี่คือการเมืองที่ลึกมันมองลึกมันดึงพยายามเอาดึงเอาภาพไอ้เอาภาพ,าภาพตุ๊กตาอายุทธนมาคว้างใส่เพื่อไทยแต่จริงๆนี่ชายแก่ที่ฝันอยู่ข้างหลังเจ้าของสวนกล้วย บ้านป่าลอยต่อดังนั้นข่าวเมื่อวันที่สิพฤศจิกายนน,นี่ยังเพอ้ออยู่อย่างนี้แหละครับแต่จริงๆไม่ใช่เพอ้อแล้วเป็นเรื่องการสร้างสถานการณ์แต่ว่าผมเห็นว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าประชาชนรู้ทันวิเคราะห์ทันเสียก็จะเข้าใจไทยโพสต์ก็ลงข่าวจาตุพรประเมินสองเดือนเสร็ษฐาไรผลงานปูกกระแสบิ๊กตูรีเทิร์นมาแรง ว่าโถมาที่ไหนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับวันนี้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งกลับไปบอกว่าประยุทธ์สบายแล้วเออมาอีกแบบครับบอกประยุทธ์สบายแล้วตอนนี้อืมจตุพรชี้บิ๊กตู่ไปดีแล้วอ้าวเฮ้ แค่จากไม่ถึงสิบห้าวันนี่เป็นอย่างนี้ไปแล้วเหรอครับสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เหรอฮะจากวันที่สิบพฤศจิกายนนี่แค่ครึ่งเดือนนี่พึ่งตาสว่างเหรอตาสว่างตอนที่ในหลวงโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีอะก็ะโทผมไม่ได้บอกว่าไอ้หมอนี่โง่นะไม่รู้ว่าการเมืองเป็นยังไงมันรู้ครับมันประเมินออกครับใครก็ประเมินออก และนี่คือปัญหาใหญ่คือการหลอกลวงในหน้าสื่อข่าวทั้งหลายทำให้ประชาชนสับสนไงผมถึงบอกว่าผมยังต้องทำหน้าที่รายงานข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอยู่เป็นปกติในสุรายทีวีและสุรายแฟนคลับเห็นไหมครับวันนี้พอพอพอเห็นเขาตั้งปั๊บไปอีกทีแนละ้วเ,เบิกตู่ไปได้ดีแล้ว ยากรีเทอร์นนายกฟันธงแต่เศรษฐาก็อยู่ไม่ยืดเอาอีกเออมึงว่ากข้ไปเอะเอาไม่เป็นไรครับใครจะฟังก็ฟังอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วแต่และท่านนะครับที่จะมีความเห็นแต่ผมเอาข่าวจริงมาเรียงให้ท่านดูลำดับเวลาแล้วท่านก็จะเห็นเองดังนั้นวันนี้คำถามนี้ท่านจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่า ประยุทธ์จะเข้ามาคอนโทรลควบคุมพักรวมไทยสร้างชาติพักรวมไทยสร้างชาติจะฝันโหนวังผ่านประยุทธ์ผมว่ายากแล้วถ้าประยุทธ์เข้าไปใหม่ๆทะเล่ทะล่าอาจจะคล้ายๆอภิรัตคงสมพงษ์เสียแดงเห็นไหมครับวันนี้ต้องสงบนิ่งแป๊กเลยดังนั้นการอยู่ภายใต้ กลไกอำนาจของวังวันนี้จึงแตกต่างจากแผ่นดินเก่าผมเชื่อว่าประยุทธ์จะต้องนั่งเจียมเจี้มอยู่พักหนึ่งแล้วก็ดูทิศทางลมว่าพระบรมมหาราชวังนั้นยอดพระบรมมหาราชวังเอียงไปทางไหนบ้าง <c oughs> คำถามนี้ ท่านตัดสินใจเองผมไม่ต้องชีน้นำนี่ผมวิเคราะห์ในความเห็นผมนะอาจจะผิดก,ก็ได้แล้วแต่ท่านวังจะใช้รวมไทยสร้างชาติผ่านประยุทธ์เหมือนที่เคยใช้ประชาธิปัตย์ผ่านเปรมไหมเปรมนนะสมัยรัชากาลที่เก้านะหนึ่งไม่ใช้เพราะแนวคิดรอ10ต่างจากรอ9กสองใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วแต่ท่านจะมีความเห็นนะครับ ข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นข่าวเอกล i v ิคงจำกันได้นะครับคือหากันใหญ่ทีเดียวเมื่อต้นเดือนสิงหาท่านอน้นพระราชโอรสของรัชกาลที่สิบที่เกิดกับคุณยุวธิดาเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ27ปีกลับไม่ได้ ฮือฮากันมากนี่เป็นข่าวจากเนชั่นท่านคงเห็นข่าวนี้แล้วล่ะนี่ BBC แต่วันนี้มีข่าวเอ็ก u s คลูมาว่าจากวันนี้ไปอาจจะหนึ่งสามสี่ห้าหเจดภายในวันที่หหรือหลังวันที่5ก่อนวันที่หนิดหน่อยเนี่ยคุณโอนจะมาประเทศไทยอีกครับ ถ้าถามว่าแล้วผลการเมืองเป็นยังไงยังบอกไม่ได้แต่บอกได้อย่างเดียวว่าขณะนี้เนี่ยการที่ไม่มีการตั้งองค์รัชทายาทขึ้นเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องผิดปกติดังนั้นตราบที่ไม่มีองรัชยังไม่ปรากฏองค์รัชทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายคำว่าองค์รัชทายาทนี้ไม่ได้หมายความว่า อย่างพระอ,องค์ทีไม่ใช่รัชไม่ใช่ราชรช,ชายาทนะหมายถึงคราวปรินซ์การแต่งตั้งเพื่อจะมาเป็นตำแหน่งกษัตริย์ต่อจากราชการที่สิบเนี่ยถ้ายังไม่มีตรงนี้เนี่ยภาพต่างๆมันสะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่อยู่ในวังในเครือข่ายของวังเนี่ยเขากำลังคิดถึงการสืบต่อ การเมืองของระบบหวังแล้วยิ่งวันนี้เราก็จะยิ่งเห็นชัดว่าการเมืองในรัชกาลที่สิบนี้ผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าเป็นเป็นระบบที่ถูกดึงกลับมาเป็นราชธาิปไตยแล้วโครงสร้างอำนาจจึงรวมศูนย์อยู่ที่หวังดังนั้นเรามาถกเถียงกันจะวิจารณกันว่าการแต่งตั้งองค์คมนตรีไม่มีผู้เซ็นสนองรับราชงค์การต่างๆพูดไปเถอะครับ แต่ว่าโครงสร้างอำนาจเป็นเช่นนี้มันเป็นราชาธิปไตยแล้วผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายใครก็ดำเนิกนการอะไรไม่ได้และนี่คือรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าราชาธิปไตยดังนั้นอาจจะปั่นป่วนถกเถียงกันในเรื่องของกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการรับสนองพรบมระชรวงการหรือไม่แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นความปั่นป่วน เพราะถ้าไม่มีการวางตำแหน่งสืบทอดอำนาจแม้เวลามองว่าพรรคการเมืองใครเป็นหัวหน้าพรรคพรรคใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคต่อยังมองกันสำคัญวังยิ่งสำคัญกว่าไม่รู้กี่ร้อยเท่าแต่เพียงวิจารณ์ไม่ได้นี่คือสัญญาณให้เห็นว่าข่าวการจะกลับมาของคุณอ้นจะเป็นข่าวใหญ่อีก แต่รอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับข่าวเหล่านี้คือขึ้นลมที่เป็นผลมาจากการยังวางตำแหน่งไม่ลงตัวจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยในนามของสสสุใดนะครับสุไนทีวีที่ทำหน้าที่ตรงนี้และจะทำต่อไปเนี่ยกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดและขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุน กดไลค์แล้ก็กดซูซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือกด thank you รูปหัวใจช่วยเหลือเงินทองสิ่งเหล่านั้นเป็นกําลังใจให้กับสถานีเราเดินหน้าต่อไปขอบคุณครับแล้ววันอาทิตย์เจอกันในรายการขับเฮารายการสนนะครับแล้วพบกันอีกทีหนึ่งวันจันร์เป็นรายการปกติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ